สวัสดีค่ะโอ้โหทำไมฝั่งนี้แบบดูขาวจ้าขนาดนั้นนะโอเคสวัสดีอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นการใส่สองชั้นมากอ่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะเข้าเนี่ยเมื่อวานนี้มีคนสงสัยแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าหลวงพ่อเอียจริงๆแล้วเนี่ยเกิดวันที่9พฤษภาหรือ18พฤษภามันก็เป็นข้อตกมันก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่แล้ววันนี้คือไปหาข้อมูลมานะอาจารย์ว่าไงเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาเทียบดูว่าหนูถึงได้ถามอาจารย์ว่าอาจารย์สรุปหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ได้มาเนี่ยคือเขาสร้างเมื่อปีไหนแล้วพอมาดูจริงๆอ้าวหนังสือสร้างเมื่อปี20นั่นหมายความว่านี่คือหนังสือที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็คือบทสัมภาษณ์หลวงพ่อเนี่ยฮะใจความมีอยู่ว่าเนี่ยชาติกำเนิดการบรรพชาและการศึกษาการเล่าเรียนหลวงพ่อเอียเกิดวันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน6ปีมะเสงตรงกับวันที่18พฤษภาคม2448ณบ้านด่านตำบลเกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ต้องเชื่อถือเล่มนี้ดิเพราะเล่มนี้สัมภาษณ์ท่านหลวงพ่อ18พฤษภาใช่แล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็นประวัติของท่านและที่ท่านบวชสมณเณรมาแต่หนูไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยล่าสุดหนูก็เพิ่งเนี่ยเสิร์ชค้างไว้อยู่เลยนะคะเพราะอยากรู้ว่าเอ้าจริงๆแล้วเนี่ยคือท่านเกิดวันไหนกันแน่เนี่ย9พฤษภาเนี่ยค่ะหลวงพ่อเอียกิตติโกวัดบ้านด่านปราจีนบุรีอริยะโลกที่6คืออะไรอาจารย์ก็เหมือนว่าอภิญญาหกอะอ๋อโอเคอริยะอรหันต์น่ะคือท่านเนี่ยเกิดวันเสาร์ที่9พฤษภาเอ้ยไม่ใช่วันเสาร์ที่9พฤษภาคม2563รับรู้อ๋อครบ1ครบ115ปีของท่านนี่ในนี้บอกว่าท่านเกิดวันที่9พฤษภาคม2448ในนี้คือตรงกับ18พฤษภาเดี๋ยวหนูไปดูปฏิทิน100ปีถ้าดูปฏิทิน100ปีอาจจะตรงท่านเกิดวันอะไรท่านเกิดเกิดวันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน6วันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน6ก็ดูปฏิทิน100ปีได้ว่าตรงวันที่เท่าไหร่เพราะบางทีการบอกเล่าหรือการพูดคุยอาจจะคลาดเคลื่อนใช่หนังสือเล่มนี้คือต้องบอกว่าท่านหลวงพ่ออ่าเพราะสัมภาษณ์หลวงพ่อวันนี้จะเป็นวันที่เรารู้ว่าสรุปแล้วหลวงพ่อเอียเกิดวันที่เท่าไหร่เอาแล้วเนี่ยอันนี้ปฏิทินปีเราหาได้ใช่ไหมหาได้ค่ะเอาเลยโอเคจะได้รู้ชัดไปวันจันทร์ขึ้น6ค่ำเดือน6ปีมะเสง2448ลองดูนะครับเราถกเถียงเพื่อหาข้อยุติไม่ใช่อวดรู้กันใช่เดี๋ยวบอกเอ้ยกูหลวงพ่อบอกอย่างนี้ไงบางทีหลวงพ่อเองก็จำคลาดเคลื่อนปฏิทินร้อยปีจะเถียงไม่ได้ครับปฏิทินร้อยปีรู้เรื่องเสิร์ชใช่มาแล้วค่ะเหมือนผมอ่ะเกิด9มิถุนาแม่ไปแจ้งเอา3กันยาบัตรประชาชนเลย3กันยาเลยแต่จริงผม9มิถุนายิ่งมันนอกบางที่นะเองเกิดวันไหนโอ้ยวันรุ่งขึ้นเขาไปงานภูเขาทองอ่ะอ้าวเหี้ยแล้วไงแล้วหนูถามหน่อยว่า9พฤษภาคมมาได้ยังไงอาจารย์จะไปรู้เขาหรือเพราะอาจารย์ก็บอกว่าก็ทราบข่าวมาว่าก็มีกระแสมากก็กระแสเขาพูดกันอย่างนั้นเราก็บางทีเล่มต่างๆมันไปสัมภาษณ์คนใกล้ตัวเงี้ยไงถ้าเราเอาจากปฏิทิน100ปีมันจะแจ้งชัดจะเถียงไม่ได้เลยปฏิทิน100ปีเป็นข้อกำหนดเพราะมันย้อนหลังได้นี่หนูหาแบบทั้งสองด้านเลยนะคะปีมะเสงโอเคทรงศิลป์สวัสดีครับสมัครสวัสดีครับธัญฑรสวัสดีครับกฤษดาสวัสดีครับบุญเลิศสวัสดีครับเนี่ยมันร้อยปีนี่มันร้อยกว่าปีแล้วดิมันจะมีหรือเปล่านั่นน่ะสิหนูเนี่ยหนูหาปฏิทินร้อยปีไอ้นี่มันร้อยกว่าปีอ่ะใช่เนี่ยหนูหาเนี่ยไม่เจอเนี่ยตอนเนี้ยก็กดเข้าไปเลยว่า
วันขึ้น6ค่ำนี่นี่2448ตรงวันที่เท่าไหร่มันน่าจะย้อนได้ดีกว่าเราขนาดนั้นเลยหรอวะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมโนสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ซื้อเหรียญทองมากที่สุดในชีวิตนะครับอาจารย์ได้มายังไงอาจารย์ช่วยเล่าหน่อย ซื้อเยอะก็ซื้อจากร้านเก่าเมื่อนี้ของคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีหรอกต้องซื้อจากคนตกเก่าที่เขาเก็บสะสมไว้นี่ก็โทรไปซื้ออีก2เหรียญเขาจะส่งไปเซนีมานะครับเหรียญฉลุนะครับ สวยสวยมากเหรียญนี้ก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่เราถ่ายรูปไว้ลงในหนังสือนะครับแล้วก็เหรียญหลังรอ5แล้วก็เหรียญฉลองศาลานี่ก็ปิดไปละอันนี้ สั่งทำตลับทองให้เขาได้มาแล้วนะครับ คิดเพียไป 20,000 แต่ปรากฏว่าไปทำจริง 28,000 ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไร หนักนิดเบาหน่อยแล้วก็มีทองคำของป่าบริราชทองคำเอาไปภูเบศก็ปิดไปแล้วแล้วก็มีงูเล็กนะครับงูเล็กงูเล็กก็ดูเดือดเหมือนกันตอนนี้แต่พูดถึงเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วนะอาจารย์ร้อยกว่าร้อยยี่เยอะนะก็เกือบ120อ่ะเพราะว่า48ใช่ไหม48ก็เท่ากับ100ปีนี่64 100ปี110เท่าไหร่ปีอ่ะงูอย่าบอกนะ116ปีแล้วแสดงโอ้โหหนังสือเล่มนี้คือแบบอันนี้20สมบูรณ์มากโอ้เก็บยังไงเนี่ยเก็บยังไงให้ได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าหนูขอติดนี่ไว้ก่อนทำไมไม่มีอ่ะร้อยปีก็ที่ว่าหาไม่เจอร้อยปีก็ยังคนไม่ได้เลยอาจารย์มึงทินแม่งโกหก2448ปีมะโรงกับมะเสงอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวครับพูดแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลครับอาจารย์ครับอาจารย์กี่บัวใหญ่เปิดเท่าไหร่ครับกี่บัวใหญ่15,000ครับอันนี้เนื้อแก่ตังอิ้วเลยลดได้ไหมอาจารย์โอ้ซื้อ14,000แล้วรถมาซื้อ14,000เออเอา14,000จ้าแล้วทุนโถแต่งงานผมไปบูชาจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงจั่วหัวมาเจ้าอีกอาจารย์การสานยังไงรอติดตามในไลฟ์ดีกว่านะครับพี่เพราะว่ามีคนถามเข้ามาหน้าไลฟ์หลายคนมากเลยแล้วเสียโอกาสลูกค้าอื่นนะครับต่อได้ครับครับอาจารย์อาจารย์ดูนะวันที่ในนี้บอกว่าวันจันทร์ที่ขึ้น6ค่ำเดือน6อันนี้เดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้คือขึ้น6ค่ำเดือน6ปีมะเสงตรงกับวันที่9พฤษภาคมแต่มันตรงกับวันอังคารไม่ใช่วันจันทร์เอางี้ดีกว่าจะพูดให้ฟังคำว่าเดือน6เนี่ยมันพฤษภาคมหรือเมษาพฤษภาคมอ้าวฟังดีๆนะเดือนไอเดือนไอ้ธันวาเดือนที่มกราใช่ไล่ไปดิแป๊บนึงแม่ค่ะเดือนไอ้ธันวาเดือนเพราะสมัยก่อนมันรับนี้นะเดือนไอ้ธันวาเดือนที่มกราค่ะเดือน1มีนา2เมษา3พฤษภา4มิถุนา5โอ้ไม่ใช่นะนับใหม่นะเพราะสมัยก่อนไม่นับมกราเป็นปีใหม่นะสมัยก่อนมันนับเดือนอ้ายเป็นเดือนธันวานะเดือนอ้ายมกราเดือน2กุมภานะไล่ดีๆพอถ้าเกิดในนี้บอกว่าวันที่10 18ใช่ไหมตรงกับวันที่18 18คือขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงไม่ใช่ขึ้น6ค่ำนะมันสับสนเรื่องเดือนเนี่ยเพราะเดือนเนี่ยมันคลาดเคลื่อนอยู่แล้วแต่หนังสืออ่ะหนังสือเนี้ยคือทันหลวงพ่อตอนนี้นะคะคือแบบว่าเรากำลังจะหาความจริงให้พี่ๆกันอยู่นะคะเดี๋ยวนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือหลวงพ่อเอียที่อาจารย์จะจัดทำเนี่ยจะมีความละเอียดมากๆมันต้องเจาะใช่นะคะจะมีความละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่คนไหนที่ยังไม่จองพี่กมลบอกว่า9พฤษภาคม2448เป็นวันอังคารใช่เนี่ยก็ตรงกันแล้วอันนี้เขาระบุว่าอะไรวันจันทร์ใช่นี่คือวันจันทร์คาดเคลื่อนวันขึ้น6ค่ำเดือน6ปีมะเสงแต่ว่าอันนี้คือขึ้น6ค่ำเดือน6ปีมะเสงเหมือนกันแต่ว่าวันที่9นะอาจารย์แต่ตรงกับวันอังคาร
แล้วถ้าข้ามไปอีกเดือนนึงอ่ะข้ามไปฮะข้ามไปอีกเดือนนึงเป็นมิถุนาอ่ะท่านเกิดเดือน6อ่ะลองมิถุนาดิอ่ะเดือนเอานี้ก่อน18ใช่ไหมสมมติไม่ได้เพราะในนี้ไม่ก็ต้องไปเดือน6สิไม่ต้องเดือนพฤษภาไปมิถุนาดิมิถุนานี่ไงคะมิถุนามิถุนาวันที่18ตรงกับอะไร18เนี่ยค่ะตรงกับวันอาทิตย์อันนี้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะอาจารย์แรม1ค่ำนะเดือน7เลยนะเนี่ยหนูเกิดพฤษภาเป็นเดือน6ใช่ไหมเดือน6ใช่ในร้อยปีเนี่ยนะใน100ปีก็เดือน6พฤษภาเป็นเดือน6ใช่แล้วถ้าหากว่าวันที่9ก็ไม่ตรงวันจันทร์อีกไม่ตรงเพราะวันที่9ตรงกับวันอังคารมันย่ำรุ่งย่ำค่ำอะไรเปล่าวะไม่มีนี่ไงก็ขึ้น6ค่ำก็ใช่ไงเกิดตีหนึ่งอย่างเนี้ยโอ้โหเปลี่ยนเที่ยงไงอ๋อเข้าใจค่ะมันระหว่างวันจันทร์กับวันอังคารอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวเป็นการบ้านแล้วกันก็ประมาณว่านะบางกระแสวิจารณ์มาอย่างนี้บางอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาอย่างนั้นไปเพราะถ้าเอาเป๊ะแม่งก็ไม่ตรงทั้งคู่เลยมึงก็ผิดทั้งคู่ใช่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสำคัญไม่ได้อยู่วันเวลาที่เกิด อยู่ที่วัตถุมงคลที่เราจะเล่นถูกต้องแม้กระทั่งวัตถุมงคลเนี่ยคนทันยังคุยกับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยทำไมจ๊ะเดี๋ยวถามว่าเนื้อทองคำมีไหมไม่มั่นใจว่ะคิดทำไมอ่ะก็ตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเปิดตามจองมันมีคนจองมาแล้วก็ยกเลิกไปอะอย่างนี้ก็ไม่ทำให้โรงงานมันตีมาแล้วอ่ะแล้วไปอยู่กับใครก็พวกคนมีตังค์มันก็เอาไปมันออกทุนไปแล้วตกลงกี่อันก็ไม่รู้อ่ะแหมเอ้ยร้อยแหมเอ้ยร้อยยี่สิบกว่าปีใช่ไหมอาจารย์เปล่าเหรียญมันไม่ถึงนี่เหรียญมัน40-50ปีอ้าวไม่หมายถึงว่าตั้งแต่ที่แบบพ่อเอียถึงปัจจุบันเนี้ยร้อยสิบแปดปีเอ้ยร้อยสิบหกปี15-16ประมาณนี้ประมาณ15-16เพราะว่า15เขาเพิ่งจะทำบุญให้กับระลึกอะระลึกถึงท่านไปนะคะอ่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็อย่างที่ได้บอกกันนะคะว่าหลวงพ่อเอียเนี่ยก็เป็นเกจิอาจารย์นะคะท่านสายมาจากเชียงรายกับเจ้าว่าจะได้พ่ออ๋อโอเคเดี๋ยวว่ากันครับอันนี้ก็คือในส่วนของวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียเนี่ยนะคะก็มีหลายกระแสที่บอกว่าหลวงพ่อเอียจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายรุ่นมากๆแล้วอย่างนี้คืออนาคตในวันข้างหน้าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียในแต่ละรุ่นนั้นมีราคาในการขยับมากน้อยแค่ไหนอาจารย์ตอนนี้แรงมากอ่ะเราก็ประเมินไม่ได้ว่าวันข้างหน้าจะเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าแรงอ่ะเรียกว่าแรงทุกรุ่นด้วยก็ขยับทุกรุ่นแล้วกันละเราก็ไม่สามารถจะยืนยันได้นะว่าอะไรจะแพงอะไรจะยังไงแต่ก็ต้องยอมรับว่าท็อปฮิตติดดาวเลยก็จะพวกงูเล็กมังกรสันนิบาลมหาราชมหาเศรษฐีไอ้มหาราชมหาเศรษฐีแล้วก็พวกเยอะมันอธิบายยากว่ะก็คือพูดง่ายว่าของท่านน่ะก็คือวัตถุมงคลแรงหมดแรงทุกรุ่นนะคะและที่สำคัญที่แรงเนี่ยก็คือแรงด้วยตัวของหลวงพ่อด้วยแรงด้วยตัวของท่านเองอ่ะคุณนัทพลสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับถ้านับจันทร์คติจะไม่เปลี่ยนครับส่วนปีสากลไทยเปลี่ยนตอนพ.ศ.2484เป็น1มกราคมทำให้พ.ศ.2483หายไป3เดือนครับเป็นสิ่งที่อยากรู้เดี๋ยวคืนนี้หนูกลับไปทำการบ้านให้เยอะมันปวดหัวที่สุดเลยเพราะว่าเอางี้ดีกว่าเอาง่ายๆเลยนะคือตอนที่หลวงพ่ออายุ71เนี่ยถ้า71เนี่ยมันน่าจะตรงกับปี19นะ2519แต่ปรากฏว่าเหรียญสร้าง1718ก็อายุ71เนี่ยเราก็มึนเนี่ยแต่ละคนลูกศิษย์เนี่ยมันก็อะไรของมันไม่รู้แล้วบางคนก็มายืนเถียงกันกลัวมาเสงกลัวมาลงอะไรเงี้ยสังเกตไหมเหรียญมังกรเนี่ยอายุ71ปีถ้าตามอายุเนี่ยมันต้องตกปี19แต่เหรียญเนี่ยสร้าง17ค่ะเข้าใจป่ะ
ดูดิมึงนับจีนแล้วอย่างนี้เออแล้วจะนับยังไงอ่ะก็มึงนับจีนนับอะไรของมึงก็ไม่รู้นับยันในท้องอ่ะเออเหรียญน่ะสร้าง17แน่นอนคนที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยันได้แต่ในเหรียญเสร็จระบุ71อายุ71มันตรงปี19เนี่ยทำให้แบบหลอนไปเลยเข้าใจป่ะค่ะเพราะว่ารุ่น13รุ่น10มังกรเนี่ย11เข้าใจมั้ย11ถ้ามังกรมาสร้าง19เนี่ยแล้ว18รุ่น13โผล่มาได้ไงลงยางรุ่น13ออกปี18ถ้ามังกรออก19มังกรจะเป็น14นะแต่มังกรเนี่ยระบุมาเป็น100เล่มพันเล่มแล้วรุ่น11สร้างในปี17แต่กูอยากถามว่าปี17เนี่ยว่ามึงพอสอน17แล้วมึงไปกลับเลขอายุหลวงพ่อเป็น71หรือเปล่า17กับ71เนี่ยถ้านับตอนนั้นหลวงพ่อแล้วมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเพราะนับตอนนั้นแล้วหลวงพ่อยังไม่71ฮะทีนี้กูก็เด็กเกินไปที่จะเถียงกับมึงไงแต่กูรู้ว่าปี17แต่กูไม่รู้ว่า71พอกูมาดูหลังเนี่ย71กูยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยว่ามึงแม่แล้วมันรุ่นครูบาอาจารย์เราทั้งนั้นเลยรุ่นพี่เราทั้งนั้นเลย แล้วแต่ละคนนี่นะว่าเจ็ดสิบไปอ่ะเจ็ดสิบไปเนี่ยผัวไอ้แม่ภาษาไทยพูดไปชัดเลยมึงจะไม่รู้ปีรู้เดือนอะไรมึงเฮ้ยแต่ว่าโซนนู้นอะคือมีคนจีนเยอะเพราะพูดเป็นไปได้ไหมที่คนที่สร้างของพ่อเนี่ยจีนล้วนๆแม้กระทั่งสิงคโปร์และพวกเนี้ยพูดไทยก็ไม่ชัดนับอายุแม่งยับยันในท้องโอ้โหแล้วเด็กแรกเกิดเนี่ยแม่งนับขวบกว่าเลยไอ้เหี้ยอยู่ท้องมา9เดือนแล้วเนี่ยจริงเหรอจริงๆอ่ะเป็นตัวคนจีนโบราณเป็นงั้นเราเคยถามไงบอกเฮ้ยเฮียจะหนีมั่วว่ะหรือเราปี17แล้วหลวงพ่อ70เป็นได้ไงคือกุมใจอ่ะกุมใจแล้วหรือเหรอเขียนลงไปได้ยังไงว่าปี17ก็เลยเอาเลขกลับแม่งเลย71กลับเฮ้ยแล้วอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมอาจารย์ในการที่แบบบางรุ่นสร้างมาอาจจะไม่ตรงกับพ.ศ.พ.ศ.อายุหรืออะไรก็ตามมันแน่อยู่แล้วเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็คนบางคนฟังหลวงพ่ออายุเท่านี้บางคนเป็นฟังญาติโยมอายุเท่านั้นมันก็เถียงกันไปเอาอย่างนี้ดีกว่าหลวงพ่อเกิด48ใช่ไหมถ้าหลวงพ่อจะอายุ60ต้องตรงกับพ.ศ.อะไร08ป่ะใช่ไหม แม่งแต่พระสร้าง09วอายุ60นี่ไงพี่เขาบอกว่า24248ลบ2519เท่ากับ71ครับแต่ต้นเหรียญมันสร้าง17อะพี่กมเอ้ยพี่กิมพี่กมพี่กิมบอกว่าสมาคมชาวจีนสร้างน่าจะบวกอายุเพิ่มก็ถูกบางคนบางคนนับตั้งแต่ในท้องใช่บวกเพิ่มไปก็ถึงบอกไงว่ามังกรเนี่ยมัน17แน่นอนเพราะมังกรรุ่น18เข้าใจไหมไอ้รุ่น13เนี่ย18แล้วก่อน13มันเป็น12เนี่ย12จะเป็นฉลุหรือเปล่าว่าจำไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปไล่ดูโอ้ย12ทำที่บ้านชอบอ่ะชอบเรื่องราวหลงมาเอียมากเลยอ่ะดูอะไรมีให้น่าค้นหามากเลย12ทำที่บ้านใช่ไหม12ทำที่บ้านเนี่ยพี่จงอ่ะคนสร้างอ่ะก็ยืนยันว่า17ถ้า12 17 13 18กูถามหน่อยแล้วถ้าหลวงพ่อเยอะมังกร19มึงจะไป11ได้ยังไงเนี่ยพี่กมลบอกว่าปี2517เนี่ยก็คืออะไรอ่ะ69ปีครับหมายถึงอายุหลวงพ่อถูกแล้วนับ71กูยังกงกงอยู่เนี่ยกงกงเก่งๆเลยยังอยู่ไหมยังมีใครที่แบบยังอยู่ไหมก็ชุดมังกรเนี่ยน่าจะตายหามาแล้วโอ้โหจะไปคุยก็ไม่ได้ด้วยนะแมนอยากจะให้หมดโควิดไวๆจังเลยอยากไปคุยอ่ะอยากไปวัดที่ไหนเราจะต้องไปสัมภาษณ์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าแล้วไม่แล้วแต่ละองค์ที่ทันหลวงพ่อก็งอมงอมพระรามเลยอ่ะฮะกูก็จำไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปถามเจ้าอาวาสปัจจุบันนะก็เจ้าอาวาสปัจจุบันนี้อาพาธพูดไม่ได้อยู่ห้องปลอดเชื้ออาจารย์สมเนี่ยถ้าเจออาจารย์สมพูดกับอาจารย์สมรู้เรื่องเนี่ยทั้งหมดตะกุดกระจ่างแจ้งเลยเพราะอาจารย์สมนี่ถี่ยิบอยู่ในเหตุการณ์เหมือนเป็นคนลงเหล็กจานท่านเป็นคนลงกับขลังเล่นยันแต่เคยคุยกับท่านตอนที่ท่านดีๆอยู่บอกว่า17บอกมังกร17ตอนแรกเรายังคิดว่า16เลยซ้ำไปเพราะมันปลายปีทะลุต้นปีอ๋ออาจารย์นี่ไงเขาบอกว่าใช่ครับคนจีนอ่ะอยู่ในท้องเขานับไปแล้ว1ปีนับ1ปีมันก็เพิ่งได้70แล้วคนสร้างเหรียญมังกรก็จีนทั้งนั้นเลยโอ้โหจีนล้วนๆน่าจะบวก
มังกรก็คือเอามาจากประเทศจีนอ่ะอืมเออนะคะอ่ะแต่ก็ตามแต่ยังไงก็ตามคือท่านเกิดปีมะเสงก็เลยมีความเชื่อว่าเออเนี่ยมะเสงเนี่ยยังกงกงอยู่เลยเพราะว่ารุ่นเก่าแม่งบอกมาลงไม่งั้นจะทำมังกรได้ไงแต่ว่าที่หนูเซิร์ชเนี่ยก็คือเหมือนแบบคาบเกี่ยวนะอาจารย์ระหว่างมาลงกับมะเสงก็ถูกไงไอ้ที่เขาทำมังกรเนี่ยเขาบอกว่าทำปีเกิดทำให้หลวงพ่อตอนนั้นเนี่ยที่เขาพูดกันอ่ะไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ปีรู้เดือนกูรู้อย่างเดียวเออสวยเออแล้วกูได้ฟรีเออใจป่ะกูเด็กกูได้ฟรีกูดีใจบอกว่าทำไมเป็นลูกมังกรเอาปีเกิดหลวงพ่อแสดงว่าหลวงพ่อเป็นมาลงค่ะอันนี้มันเป็นมาเสงใช่เออก็ถึงบอกว่าบางทีคนเล่นพระหรือว่าประวัติพระเนี่ยไอ้คนรุ่นเก่าแม่งก็หลอกคนรุ่นใหม่คนบางคนบอกจริงไอ้ยาอย่างเนี้ยอย่างเหรียญบางเหรียญเนี่ยที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ80ปีโอ้กูดีใจที่หมายหลวงพ่ออายุยืน80ปีพอไปเปิดทำเนียบแถลงการคณะสงฆ์มรณภาพไป14ปีแล้วอ้าวทำระลึกถึงวันเนี้ยว่าถ้าหลวงพ่ออยู่อ่ะ80มาเลยอ๋อพี่เขาบอกว่าพี่เขาว่าทำไกด์อยู่กับคนจีนก็เลยรู้ว่าเนี่ยคนจีนเขานับเป็นแบบนี้ใช่เออน่าค้นหามากใช่ถูกต้องแต่ถ้าคนออกมาแล้วไม่ได้ไม่ดีเนี่ยกูจะวงเล็บไว้นะว่ามันเป็นตำนานมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องประเมินการว่านะประดาพ่อล่อแม่ไม่ได้นะเออใช่แต่ว่าถ้าเกิดในนี้นะคะพี่คนไหนที่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะแชร์ความที่เห็นกันมาได้เราจะได้รู้ไงคะเราจะได้เก็บข้อมูลใครมีข้อมูลอะไรก็แจ้งเข้ามาตอนนี้อยากได้มากเนี่ยนะอยากได้รูปถ่ายเซเล็กปีเตอร์สันฮะเซเล็กปีเตอร์สันลูกศิษย์รุ่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าบางคนก็ว่าคำว่าปีเตอร์สันเนี่ยคือห้างแต่เหมือนร้านค้าร้านปีเตอร์สันห้างปีเตอร์สันเนี่ยอยู่เซลุยไซสามนี่เราก็ไม่รู้จะขุดคุยยังไงแต่พี่หล่อเนี่ยเรารู้แล้วช่างกึ่งพี่หล่อที่สร้างมังกรเนี่ยช่างกึ่งแล้วก็เลี่ยมพระด้วยส่วนเซเล็กเนี่ยไอเราก็ไม่ทันไม่เจอกันเล็กปีเตอร์สันเนี่ยก็เลยยังมึนงงสงสัยแล้วเขาบอกเป็นแคนาดาไม่ใช่คนไทยเปิดห้างปีเตอร์สันนี่ขายอะไรอ่ะอยากรู้มีเนี่ยยังกงก็เปิดที่ไหนเซลุยไซสามเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปนะห้างเราก็ลื้อหาแล้วไม่เจอห้างอะไรนะห้างปีเตอร์สันห้างหรือร้านปีเตอร์สันน่ะส่วนใหญ่เขาเรียกกันเสียเล็กปีเตอร์สันสร้างเหรียญรุ่น2ทั้งรุ่น5รุ่น6สร้างรุ่นอะไรวะรูปหล่อรุ่นแรกสร้างเยอะเสียเล็กอ่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือพูดง่ายๆคือหลวงพ่อเอียก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ต่างชาติเนี่ยเยอะตัวป่ะเคารพบูชาเยอะจุ้ยจุ้ยจุ้ยเหรอจบอาจารย์แล้วหนูถามหน่อยว่าแล้วอย่างเช่นเหรียญอื่นๆเนี้ยคือลูกศิษย์ในแต่ละคนเนี่ยไปสร้างให้หลวงพ่อถูกไหมใช่แล้วมีรุ่นไหนไหมที่หลวงพ่อสร้างออกมาเองก็คือวัดรุ่นเจ็ดกับรุ่นสิบรุ่นเจ็ดหลวงพ่อดำริให้สร้างรุ่นสิบหลวงพ่อก็สั่งให้ไปสร้างรุ่นหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาสร้างให้แล้วก็รุ่น3กับรุ่น8เนี่ยคณะศิษย์ทางกรุงเทพแต่ไม่ระบุชื่ออ๋อนี่ไงแถวตกจันบางรักอ่ะมีคนส่งข้อมูลมาเนี่ยอาจารย์พี่ปืนเขาส่งมาครับมะเมียวส่งมาอยู่หน้าโรงเรียนเซนจอนเซนจอนฉลุยหรือเซนจอนฉลุยฉลุยใน3อยู่สาธารณสุขเหลืองจันครับอยู่เขตสาธรแถวบ้านผมใช่แล้วบ้านเสียเล็กอยู่ไหนอ่ะอยากจะหาบ้านเซเล็กลูกหลานญาติติโกโหติกาเซเล็กอ่ะเดี๋ยวนะพี่นัทพลบอกว่าต้องประทับทรงถามหลวงพ่อแล้วครับงั้นหนูขอมันเหี่ยวหุยก็มาเสียไปเหี่ยวหุยก็เสียไปตั้ง 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยไม่งั้นโอเคเพราะเหี่ยวหุยกับเราสนิทกันมากอ่าฮะตอนนั้นก็ได้แต่พูดถึงเฉยไม่ได้เสาะหากันแต่ว่าหนูว่าเนี่ยคือเสน่ห์อย่างนึงนะที่ทำให้เราเนี่ยคือพอณตอนนี้เราได้เห็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียเนี่ยเยอะและหลายรุ่นพร้อมกับทั้งประวัติหนังสืออะไรต่างๆออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยประวัติไหนต้องถามพี่บัณฑิตตอนนั้นไม่รู้แกทันหรือเปล่าอะไรนะพี่บัณฑิตยังมีชีวิตอยู่อ๋อเป็นร้านทำกระจกอลูมิเนียมไม่ใช่เนาะคนที่ว่าลงน้ำแข็งอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อปีเตอร์สันเดี๋ยวดูที่พี่กันออกนอนยังวะถามเลยเหรอกูว่าคันยิ่งเงินอะแล้วรุ่นที่หลวงพ่อสร้างแพงไหมอาจารย์ก็หลักพันหลักหมื่นหมดละอะแล้วรุ่นเอาอย่างนี้คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียเนี่ยรุ่นไหนแพงสุดอาจารย์ก็รูปหล่อรุ่นแรกแล้วก็พวกตระกูลทองคำทั้งหลายอ่ะก็ไม่ได้จำเป็นว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียเนี่ยก็คือเฉพาะวัดค
คือวัดสร้างใช่วัดสร้างมั่งใครสร้างมั่งก็แล้วแต่เล่นทุกอย่างอ่ะฮะเล่นทุกอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าวัดสร้างจะแพงที่สุดถูกไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์สร้างให้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือดังตามความตามแล้วแต่ประสบการณ์ตามประสบการณ์นะคะต้องถามท่านอัยการสุรพลขำเดชครับใครอ่ะเป็นลูกศิษย์โดยตรงครับไม่รู้เหมือนกันในแพทย์สำรานก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้ามีชื่อจริงนามสกุลจริงน่าจะคนทะเบียนราชใช่พี่กอบชัยบอกแบบนั้นคนเนี้ยทันต้องถามคุณอิ๋วปราจีนครับอาจารย์อิ๋วก็ไม่รู้เรื่องละสวัสดีค่ะพี่ธนวัฒน์ธนทีปนะคะทำไมต้องอ่านชื่อพี่เขาติดตลอดเลยนั่นน่ะสิยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการครับพี่ก็อ๋อหรือว่าตำรวจรังสรรค์ทำไมหลับไว้ครับหมดรังสรรค์หมดรังสรรค์ก็ไม่ทันไม่ทันสิเล็กผมรู้จักหมดอะไรที่คุณเอ่ยมาเอาเหรอเออเอาเหรอวัดพี่เพิ่งรู้ว่าหนูตั้งกล้องเอียงเนี่ยพี่เอียงพี่นั่งเอียงไม่เอียงเนี่ยพี่อยู่ตรงเนี้ยอ่ะพี่อยู่ตรงกลางต้องถามพี่หมอนเนี่ยสมอนขยันคิดลูกหลานหลวงพ่อแกก็แค่รู้จักอะแกก็คงไม่รู้จักบ้านดูโทรศัพท์ดิโอ้ครับพี่เขาบอกว่าร้านนี้เลยครับร้านไหนครับที่บ้านเนี่ยทำเหล็กดัดรู้จักกับแกดีอายุประมาณ70กว่ากว่าใครอ่ะก็เนี่ยราคาอะไรนะที่หนูที่เล็กเสียไปแล้วเสียไปนานแล้วเสียเล็กรุ่นเดียวหลวงพ่อถามคุณชัยยงไหมครับชัยยงเสียไปแล้วครับชัยยงตามเสียไปอีกจำได้ทุกคนเลยอ่ะนะจำได้ทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยผมลูกศิษย์ตัวจริงน่าจะมีผมคนเดียวมั้งที่เหลืออยู่เนี่ยกับพี่บัณฑิตนั่นน่ะสิเออพี่บัณฑิตอาจารย์ต้องรู้แล้วนะถามอะไรมาเนี่ยอาจารย์ต้องรู้แล้วนะเผื่อว่าใครจะมาถามมาเนี่ยพี่ชัยยงตาพี่ชัยยงตามเสรีนี่สร้างรุ่นสองน้ำอ๋อขายค่ะขายค่ะเดี๋ยวตอกเท็กซัสนะพี่รอนี่พี่รออยู่ตอกจันตอนนี้ศูนย์การค้าวรรณะโควิดยังไปไหนไม่ได้พี่งานอยู่ของเตยทำงานการไฟฟ้าโอ้พี่มะเหมี่ยวพี่มะเหมี่ยวน่ารักมากบอกว่าตอนนี้เนี่ยโควิดยังออกไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดออกไปได้เนี่ยพี่เขายังพอที่จะไปหาไปสืบหาข้อมูลให้ได้เพราะว่าอยู่บ้านอยู่ใกล้กันคือเราต้องการให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วเราจะเจาะให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ไม่ว่าคุณหรือผมช่วยกันเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นหนูนะเป็นพี่ๆทุกคนที่แบบดูไลฟ์อยู่แล้วก็ชื่นชอบเฮ้ยลงมาไม่เราช่วยกันช่วยกันแล้วก็ถ้าใครมีรูปถ่ายเซเล็กเนี่ยใบหนึ่งผมแค่ถ่ายแล้วส่งมาอย่างเดียวผมจ่าย 5,000 ถ่ายรูปเซเล็กมาแล้วผมจ่าย 5,000 นะเพราะผมอยากได้มาประกอบในหนังสือแต่จะดีกว่าถ้าเอาใบจริงมานี่ไงใบจริงก็ไม่รู้แล้วล่ะแต่ใบจริงก็คงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะรอเจอพี่บัณฑิตเนี่ยพี่บัณฑิตแกไม่รับสายพี่บัณฑิตเนี่ยน่าจะมีรูปเฮลลอรูปเล็กรูปแคทไคบ้างแหละเพราะพี่บัณฑิตเนี่ยเป็นคนหล่อรูปหลวงพ่อเอียเนื้อนวะใหญ่ประมาณ18นิ้วโดยให้หลวงพ่อเอียมาเจิมมีองค์เดียวในประเทศไทยแล้วผมเคยคุยกับแกว่าทั้งหมดเลยทั้งที่พี่มีอยู่ทั้งรูปหล่อเท่าไหร่กำลังขอคุยกับแกอยู่ช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อจะร่วมเดือนแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยก็หนูถึงได้บอกไงคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แบบเป็นหนังสือที่อัปเดตแล้วก็น่าจะสมบูรณ์ที่สุดอ๋อพี่ไพศาลเหรอบวชกับหลวงพ่อเอียทำรุ่นไทยกรุงไทยได้เดี๋ยวยังไงครับไปวัดกราบเรียนเชิญหน่อยนะเอางี้ไหมอาจารย์วันไหนตรงนี้เลยตอนนี้หมื่นหนึ่งไงพรุ่งนี้เลยดีกว่าไม่ใช่เราเนี่ยทีมงานเราไปไม่ได้ถ้าทีมงานไปได้ไปแล้วไม่ไปถามก่อนทีมงานไว้ที่หลังเราไปถามก่อนให้เราไปถามมันเรื่องขี้หมาแต่ทีมงานไปมันเก็บภาพได้หมดก็นี่ไงก็นี่นวะหมดเลยวะเนี่ยนวะครับโอเคเขาให้ไปถามเยเจ้ยเฮ้ยไม่ใช่เขาถามว่าเยเจ้ยคือใครครับเยเจ้ยก็เป็นคนพาเดินไงจากวังน้ำไอ้จากอะไรวะจากภูเวียงภูเวียงไปบ้านไผ่โอ้แต่ว่าภูเวียงมันมีนี่นี่ว่าไดโนเสาร์มันอดทนกลัวแล้วว่าปอไก่จริงคุณกำธรพุทธาคมมีข้อมูลไหมครับใครนะคุณกำธรพุทธาคมคือใครนะ
พี่เอกสิทธิ์บอกว่าผมงงเมื่อวานที่บอกว่าปฏิบัติกับหลวงพ่อสำรวมนะใช่มั้ยนะคะไม่ใช่สงวนนะหลวงพ่อสำรวมเป็น10ปีแล้วเอาเวลาที่ไหนทำงานครับหนูไม่ได้ไปอยู่วัดตลอดทุกวันไปมาไปมาเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเทศกาลอย่างเงี้ยนะคะพี่มองปีใหม่ก็ไปอยู่วัดเนี่ยเชื่อไหมว่าสงกรานต์เนี่ยหนูไม่เคยเปียกน้ำเลยตั้งแต่อายุ16ปีอาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยเปียกน้ำเลยสงกรานต์ไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้เล่นเพราะทุกเทศกาลอยู่วัดหมดจริงๆแล้วก็มีอยู่ปีนึงที่ไม่ได้เล่นแต่ว่าไปเดินอยู่ตรงตอนนั้นไปไหนก็ไม่รู้อะที่ใต้ที่อ่าวนางเดินผ่านเขาเล่นสงกรานต์นะจ๊ะหนูไม่เปียกอะคิดดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหนูมากแค่ไหนอาจารย์ฝรั่งก็เล่นน้ำกันตัวเปียกเลยนะแต่หนูเดินไปผ่านดงนั้นอะคือไม่เปียกเลยแม้แต่นิดเดียวงงมากเดี๋ยวต้องไล่ถามดูนะกำนันเจียงอะไรเงี้ยนะเก็บได้ครับคนหรอเนี่ยคิดเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เหมือนกันเนาะไม่อยากรู้เรื่องพี่หรืออยากรู้เรื่องหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ไงพี่ว่าอยากรู้เรื่องพี่ไม่ใช่แอดมินเอาแอดมินห้อยพระอะไรมาดูซิขวางอยู่ในถาดพี่เขาบอกว่าเนี่ยแอดมินห้อยพระอะไรทำไมน่ารักจังครับมาดูซิมิสเตอร์สันรูปร่างผอมๆสูงสูงป่ะครับเปิดร้านกระจกอลูมิเนียมอยู่แถวเซนหลุยวัดเอางี้ไหมเราขับรถไปกันไหมเราไม่รู้แล้วต้องถามพี่บัณฑิตพี่บัณฑิตทันพี่ก็ไปเลยไม่เอาไปด้วยกันดิไม่เอาเดี๋ยวพี่โควิดอาจารย์คือความหวังของหมู่บ้านครับตอนนี้ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราเซิร์ชวัดส่งให้พี่บอมยังไม่ได้ส่งเลยส่งไปก่อนแต่เดี๋ยวเราไปไหนล่ะนู่นส่งให้แกก่อนอ่ะให้แกทางอินบ็อกซ์มาได้ไหมเอาป้าไปส่งไม่ป้าใช้โทรศัพท์อยู่ผมอยากจะทำให้ครบเพราะคุณปืนก็เคยทำไว้รอบมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ละเอียดเท่าที่ควรอ่ะตอนนี้อยากให้ลึกลงไปอีกเดี๋ยวพี่ปืนเอาใครถ้าใครมาช่วยกันเนี่ยมันน่าจะได้ลึกเข้าไปเลยมาแล้วมิทีนมาแล้วจ้ะสวัสดีครับครับมิทีนอาจารย์ตลาดผมโอนให้แล้วครับครับขาดทุนไป 8,000 ครับอย่าไปซีเรียสทำมา 28,000ที่หมายคิดว่าไม่เกิน 20,000 แม่มรอ 28,000 แล้วหนาบักเลยโอเคไม่เป็นไรเฮียนะผมโอนให้เรียบร้อยแล้วจ้าจ้าขอบคุณครับเฮียครับวันนี้ไม่พูดเยอะชกอย่างเดียวเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไม่คิดว่าแกจะมาปิดอะไรมีจ้องอยู่แล้วไปไหนแล้วเนี่ยอะไรอ่ะพี่เด็กบ้านนอกอ่ะใครอะคะอาจารย์กูรอนบ้านนอกกูรอนบ้านด่านต้องดังกว่าบ้านกกอกเอ้ยบ้านด่านเขาบริสุทธิ์นะกกอกนี่มันเลอะเทอะนะทำไมอ่ะคดีน้องชมพู่ไงอันนี้มันเรื่องหลวงพ่อเอียนี่มันเรื่องของความบริสุทธิ์ผุดพองความเป็นอมตะของพระเถรอาจารย์อันนั้นมันรูปคดีอาจารย์นี่หนูคิดว่าหนูจะผ่านพ้นเรื่องราวของคดีน้องชมพู่มาแล้วเนี่ยอย่าพีเอฟซีเขาดิใครลุงพลไงอย่ามาเนี่ยพอคุณอาสรยุทธ์เต่างอยพอคุณอาสรยุทธ์ออกมาปุ๊บมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีที่เราไม่ต้องมาฟังข่าวแบบชมน้องชมพู่หรือว่าลุงพลมาหลายเดือนมากใช่ครับผมก็อยากหาเนี่ยคุณนายอุไลนะคุณเล็กปีเตอร์สันเฮียฮอนะข้อมูลจัดสร้างใช่อยากจะหาให้ครบเลยพอดีสอบถามพี่ไปสารนะครับได้ข้อมูลแล้วจะบอกพี่รักขอบคุณมากคุณปืนอะไรนะถามถึงคุณนายอุไลด้วยนะพี่ปืนบอกว่าอะไรนะเจ็กวิจิตรจันทร์พิมพ์น่าจะหาได้หาไม่เจอคุณสามทองแดงตอนนี้อยู่ประมาณ10,000ครับผมเดี๋ยวป๋องสวัสดีครับ11แชร์ช่วยอาจารย์ครับขอบคุณมากครับแชร์เข้าไปครับมา703คนแล้วได้หมดนะครับพี่จะแซวจะกระแทกกระทันอะไรได้หมดนะครับรับได้ตอนนี้เป็นฟองน้ำโยนไปเลยใช่แต่อย่าด่านะคะไม่เป็นไรด่าได้ไม่ได้ด่าคือไม่มีข้อแม้อย่างเดียวนะอย่าเอาพระเกมารวนกับพระแท้เรื่องอื่นไม่ว่าเลยจะด่าว่าไอ้เหี้ยรักอย่าไอ้เหี้ยรักแม่งเลวเหี้ยอะไรพูดไปเลยนะแต่แม่งไอ้เหี้ยรักเล่นพระเกเนี่ยมีเรื่องกูแน่ได้ป่ะขอแค่นี้แหละแล้วก็ถ้าคุณเล่นพระเกก็อย่ามาเสือกยุ่งกับผมนะหลวงพ่อผมรักผมคุณไม่นับถือไม่ยกย่องก็อย่ามาเหยียบย่ำเดินผ่านพ้นไปซะกูตกเหวตกคลองมึงมองชะโงกมาดูก็พอไม่ต้องไม้เขี่ยลงไปเดี๋ยวปีนมาเองนะแค่นั้นแหละอาจารย์แล้วงูเล็กใครเป็นคนสร้างอะคะนี่เหลียงเหรียญก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันรู้แต่ชื่ออ๋อเหรออันเหลียงอะหรือต่อที่ก่อหรือต่อบอถ้าอยู่ก็ได้ไปพบ
คุณรักรู้จักลุงกิมไหมลุงกิมไซไหมกิมไซเออกิมไซรู้จักเธอเขาคือใครคะก็ลูกศิษย์หลวงพ่อเหมือนกันเฮ้ยแกเพิ่งเสียไปเนี่ยวะนายเพิ่งเสียไปไวๆนี่เฮไซอ๋อเหรอเฮไซเฮหวดพวกนี้เฮหวดยังอยู่สมัยก่อนนี้อ่ะน่าสนุกนะอาจารย์นะสนุกกับบ้าอาจารย์มีการนัดกันไหมว่าแบบสมมตินะว่าแบบอ่ะอย่างกลุ่มของอาจารย์คือเป็นกลุ่มลูกศิษย์หลวงพ่อมีนัดไปเจอกันในวัดฟังนะสมัยก่อนเนี่ยรุ่นใหญ่เขาทำแบบนั้นนัดสร้างนัดเจอนัดคุยไอ้กูเนี่ยมันเด็กเขาเรียกว่าเด็กปลายตีนอ่ะไม่ใช่ปลายแถวเวลาเขาถ่ายรูปกันกูจะเสนอหน้าบอกแม่ฉุกคือแม่ฉุกคือแต่ว่าก็รีบๆออกไปโอ้โหโดนไล่กูเข้าเฟรมไม่ได้นะกูอยากจะไปเออไม่ได้ตีหรือไม่ได้หรอหรือตีหรือแม่ฉุกคือป้า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 เข้าใจป่ะถ้าหนูเป็นอาจารย์นะหนูจะบอกว่าในวันข้างหน้าผมนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แต่ตอนกูมีฐานะเนี่ยกูไปหาพ่อนะทุกคนยินดีต้อนรับกูหมดเลยยกเว้นพ่อไม่อยู่ทำไมเอ้าก็กูรวยแล้วกูกลับไปกูก็ไปเจอแต่อาจารย์สมไงถ้ากูจะนั่งกับหลวงพ่อกูก็นั่งข้างรูปหล่อของพ่อหลวงพ่อครับขอถ่ายรูปหน่อยนะคะเข้าใจป่ะเออตอนนั้นกูไปกูดังมากวัดนี่โอ้โหเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะยุคนี้ห้ามปิดกั้นนะคะถ้าเกิดใครจะไม่มีแล้วสมัยนี้ไม่มีแล้วเนาะสมัยนี้มีโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปได้หมดแล้วไม่มีปิดกั้นหรอกอยากทำเลยทำเลยเจียอาจารย์เนี่ยฮัลโหลครับทิปเกิด19ครับปีฮัลโหลทิปเกิด19โอ้โบแมนเด้อเกิด31เด้อฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลจานพี่ทิพย์สวัสดีครับจานหลวงพ่อเอียฮัลโหลได้ยินไหมครับยันถอฮัลโหลได้ยินปะเขาไม่ได้ยินเราฮัลโหลได้ยินไหมครับเออได้ยินแล้วครับว่าไงครับครับพ่อเอียยันถอสร้างเนื่องด้วยวันอะไรครับเนื่องด้วยโอกาสเหลืออะไรพวกนี้แจกกระถิ่นมะปางอ๋อเล็กปีเตอร์สันเป็นลูกครึ่งใช่คุณแม่ชีมะลิคนจังหวัดขอนแก่นฮะถึงมีรุ่นไปสร้างครับอ๋อกุฏิสงฆ์วัดดงตรังจังหวัดขอนแก่นบ้านคุณแม่มะลิหรือเปล่าครับผมได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะข้อมูลจริงเป็นคนหาแถวบ้านแม่เขาคงได้ครับอ๋อต้องลงลึกเข้าไปใช่นะอ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามหนังสืออาจารย์เนี่ยจะต้องคัดเกลาออกมาให้ได้ละเอียดที่สุดนะเพราะฉะนั้นนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคในเนี้ยปาฏิหาริย์เนี่ยนะคะมีแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าของคนสมัยก่อนเป็นเรื่องเล่าของคนที่ได้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเอียนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวในแต่ละวันของหลวงพ่อเอียด้วยว่าในแต่ละวันท่านตื่นมากี่โมงทำอะไรยังไงแบบไหนนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือด้วยนะคะก็มีหลายๆด้านนะอาจารย์เนาะเอามารวมกันก็เบอร์นี้ที่คุยอยู่นี่ใช่ไหมครับครับอุ้ยแต่ปฏิหารท่านเยอะอาจารย์อะปฏิหารไม่ต้องไปอ่านเยอะเมื่อก่อนชุมนุมกันที่ร้านกาแฟที่จังหวัดปราจีนที่อิ๋วที่อิ๋วปราจีนเป็นร้านกาแฟเนี่ยร้านกาแฟเจ๊นี่แหมลืมชื่อแล้วตกนั่งประจำก็อิ๋วเนี่ยเขาชอบไปนั่งที่นั่นพี่อะไรว่าลืมชื่อทั้งผัวทั้งเมียเลยดูพาในพัสดุดีกว่าเออมายังนี่ไงครับของใครอ่ะมาหนูอ่านจดหมายคุณปิยพันธ์อ๋อพี่ปิยพันธ์ร้านกาแฟเจ๊อะไรวะเจ๊มุ้ยเออร้านกาแฟเจ๊มุ้ยหน้าโรงหนังโอเดียนทำไมคนสมัยก่อนชอบนัดไปจุยไปคุยกันที่ร้านกาแฟไม่ต้องสมัยก่อนหรอกสมัยนี้ก็คุยเขาเรียกสภากาแฟโอ้ยแต่ว่าคนเล่นพระสมัยก่อนเขาเล่นที่ร้านกาแฟแต่สมัยก่อนมันเป็นกาแฟโบราณสมัยนี้ก็เป็นนัดเจอเมซอนไงสตาร์บัคคุณไม่ถามยิ่งรู้ว่าใครเหมาผ้ามันหมดบ้านผมเนี่ยเหมาผ้าหมดบ้านเลยสวัสดีครับผมอาจารย์ดูอาจารย์ทุกวันเลยชอบอาจารย์และทีมงานครับจริงใจดีพี่ปิยพันธ์เอาพี่ปืนบอกเจมุ้ยส่งคราเจมุ้ยเออเจมุ้ยราคาแรงนะเขามาส่งเรา 9,000 ตอนนี้อ่ะถ้างั้นก็โทรคุยกับพี่เขาว่ายังไงหน่อยเดียวจบไลน์แล้วโทรไปโอเคครับร้านเจมุ้ยอาจารย์นี่รู้จริงเหมือนเราย้อนเวลาไปแบบนั่งอยู่ประจำสมัยก่อนร้านเจมุ้ยหน้าโรงหนังโอเดียนแฟนเขาชื่อพี่สารหรืออะไรเนี่ยพี่ๆคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าพระอุปชาพระครูปัญญาประสิทธิ์เจ้าวาดวัดหนองกระจับ
จ้าคณะตำบลเกาะรอยหลวงพ่อเอียเป็นอุปจาท่านน่าจะมีข้อมูลครับเนี่ยผมจะถามพี่บัณฑิตแต่พี่บัณฑิตดันไม่เปิดเครื่องเนี่ยไอ้ดันไม่รับโทรศัพท์เนี่ยใช่ครับพี่สมชายพี่บัณฑิตน่าจะรู้กำลังจะถามแกแกไม่รับโทรศัพท์นอนแล้วมั้งเนี่ยคนแกนอนไวเออสมัยก่อนเนี่ยอยากรู้อะไรต้องเดินไปที่ร้านกาแฟนะเฮ้ยแต่ก่อนนี้หนูเป็นแม่ค้ากาแฟหนูจะรู้เยอะมากเลยขอบคุณมากพี่เปิ้ลช่วยๆกันพี่อะไรที่เราทำไว้ไม่เต็มร้อยเที่ยวนี้ทำแม่มเต็มร้อยไปเลยนะช่วยกันพี่ช่วยกันอย่างน้อยพี่ก็ต้องอยู่ในให้คำนิยามผมแหละในส่วนหนึ่งของหน้าแหละครับอะไรอะอาจารย์หมายถึงอะไรคะอ้าวแต่ละคนที่มีความรู้มีอะไรต่างๆนะเขามีข้อมูลอะไรไงก็ต้องให้เกียรติให้เครดิตเขาเราไปสัมภาษณ์เขาว่าเออใช่น่าทำนิยามเขาว่าเออเรื่องนี้ทำออกมาแล้วเป็นยังไงอะไรไงพี่ปืนมีความเห็นว่ายังไงอะไรเงี้ยช่วยวิจารณ์ช่วยอะไรบรรยายออกมาเพราะว่าข้อมูลบางส่วนก็มาจากเขาเขาทำมาก่อนเราใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือจะมีรูปเขาอยู่ใช่แล้วก็พร้อมกับชื่อแล้วก็จำไว้นะหนังสือเล่มนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้พิเศษนะมันต้องประกอบกันหลายๆคนหลายหัวหลายความคิดเข้ามาประดังกันเข้ามาผิดหรือถูกชั่วหรือดีช่วยกันแก้ช่วยกันไขอ๋อพี่ปืนมีป้าที่ทำเป็นคนที่ทำหนังสือเขาทำหนังสือก่อนเราไงไม่ที่จะทำหนังสืออาจารย์เนี่ยไม่ใช่พี่ปืนก็ทำมาก่อนเล่มนึงแต่ของเขาก็ข้อมูลยังไม่ร้อยไงหมายว่าบางรุ่นบางอย่างเขาก็ไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องไปหาข้อมูลจากเขามาผสมผสานของเราเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถ้าเกิดรอตอบเนี่ยทุกคนก็คงจะไม่หมดเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะปล่อยพระให้อาจารย์นะคะเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดถามตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะบอกได้เราต้องดูกันที่สภาพด้วยอันนี้มีรอยจิกตรงคำว่ารอยจิกตรงคำว่าเนี่ยอะไรวะรวมเนี่ยให้เซียนดูรวมมีรอยจิกป่ะรอยจิกเข้าไปที่ขอบอะรอยจิกไปที่ขอบเออได้เรื่องไหมขอบไหนนะอาจารย์โอ้โหขอบในเหรียญนี่ดิขอบในเหรียญจะได้เรื่องไหมได้นี่อะไรวะเดี๋ยววันอะไรนี่เขาสิหลวงพระคูณไงเขามียอดธงพระคูณบานไปหมดวัดบางโอ้วัดตัวตาจริงตัวตามากเลยอ่ะมาดูดิอาจารย์อาจารย์มันเป็นแว่นไอ้นี่นะไม่ได้เรื่องเลยโอ้คาดหวังเลยเฮ้ยไปเอาแว่นมาให้พี่เลยมีจอดไม่มีใช่ไหมมีเนี่ยอะไรวะนี่ไม่เกิน800จะซื้อยังไงดีวะนี่อะไรอะไรครับมันคือหลวงพ่อคูณไม่เนี่ยไม่เนี่ยที่น้องถือค่ะหินอะไรหินอะไรดินทรายเฮ้ยไม่แต่ด้านหน้ามันแบบอ๋อนาดูนน้องนี่หรอพระกุนาดูนโอ้โหนั่นมันจะเอาตรงไหนแท้วะเนี่ยมันเป็นจังสี่ยังใช้ยังเป็นยังสี่มันตีแท้บ่เนาะเบิ่งแล้วก็เป็นดาบ333แล้วตัด9จะใส่ได้แต่ดูแล้วไม่น่ารอดปวดคอนี่ทรงดูลำบากลำบนแล้วกันว่ะหลวงพ่อท่านบวชอยู่วัดสัมพันธ์ก่อนจะย้ายมาวัดบันดาลใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับอาจารย์เราหลวงพ่อเทศวัดใหม่คงทองมีอุปชาอันนี้หลวงพ่อนี่ไงพ่อคูณได้ไหมมีราคาไหมไม่มีเลยดิหลวงพ่อเทศพระเทศพระครูสังวรกิจหลวงพ่อเทศเทศวัดใหม่คงทองเดี๋ยวนะแล้วหลวงพ่อพัดเป็นอะไรกับหลวงพ่อเทศนะหรือคนละเทศปะคนละเทศอันนั้นเทศวัดสัตว์ทะเลนี่เทศวัดใหม่คงทองแม่นี่ปวดหัวไปจะดูไงวะนี่เอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าปวดหัวจริงสองชิ้นนี่เอาไว้ทักชิดใช้กล้องนี้ปวดหัวนี่เปล่าไม่ใช่พระย่อยเอาไว้สองแยกเหล่าไว้แยกไว้ไว้ของนี่เดี๋ยวว่ากันก็ไอ้อื่นมาจะได้ลำต่อไปมามามันต้องเจอดิเหตุการณ์แค่ 5-60 ปีไม่ใช่170ปีอาจารย์เป็นพันปียังเจอเลยครับไม่เจอยังไม่มีครับพี่ส่งภาพมาหน่อยดิใช่ใช่ถูกต้องครับหนังสือสอนอุตตนิเลยไอ้ใครเอ้ยช่วยพ่อด้วยพ่อหารูปเสียเล็กวินทสันไม่เจอเป็นบุคคลสำคัญมากๆเลยสำคัญที่สุดเพราะเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกผู้บุกเบิกให้หลวงพ่อดังกระจอนกระจายแล้วมีท่านคนเดียวหรอหรือว่ามีคนอื่นก็ตอนหลังก็เป็นลูกศิษย์รุ่นหลังตามมาไง
แต่สมัยก่อนเขาไม่ได้อะไรเยอะแยะเขาก็อย่างนี้เขียนกันเล่มๆเล็กๆน้อยๆเล่าสู่กันฟังแต่รุ่นเราจะรวมทั้งหมดเข้ามาเลยเพราะแต่ละคนที่สร้างสรรค์ชิ้นงานไว้ให้เราได้ซื้อได้ขายได้รู้พุทธคุณได้รู้อิทธิฤทธิ์ไงอย่างเสด็จพุทธสันเนี่ยรุ่น2รุ่น5รุ่น6แล้วก็รุ่นหล่อรุ่นแรกไม่รู้มีรุ่นไหนเดี๋ยวก็ต้องไปไล่หาอีกพักพี่นั่งขัดสมาธิอย่างเงี้ยเนี่ยหนูกดทางลงไอ้ติดกล้องเลยนะนั่งไปอยากนั่งไงนั่งไปเออเนาะไม่แต่พี่ๆห่าวว่าต้องทำต้องคำลุงนี่ประทับใจว่ะอุ้ยทำไมลูกศิษย์ของหลวงพ่อเอียนี่แต่ละคนนักเลงอาจารย์อ้าวก็ส่วนใหญ่พวกนักเลงท่านน่ะไปอยู่วัดเนี่ยโอ้โหยิงกันงี้พกปืนคอยวัดเงินบอกเลยลูกศิษย์หลวงพ่อเอียไม่ค่อยจะกลัวใครหรอกแมงหำหำนั่นแหละก็ส่วนใหญ่ไปรักษาตัวตั้งแต่บ้าๆจนกระทั่งดีอ่ะสรุปแล้วดีไหมก็น่าจะดีอ่ะมีกลัวคนเดียวที่ดีจะไม่ได้บ้าคิดว่าโอ้โหดูแล้วพี่ต้องกลับขาองเดียวเลยเหรอองเดียวจ้ะดูแล้วไม่ค่อยประทับใจว่ะไม่ประทับใจก็คืนไม่มีเกียร์กองวันนี้เนี่ยมีอันนี้อีกอันนี้อันสุดท้ายเหรอใช่วันนี้มีงูเล็กยาน้ำเงินเม็ดครับอาจารย์ไม่มีมียาแดงสามอันที่เหลืออีกทั้งแล้วก็มีกระไหล่ทองกระไหล่เงินแล้วก็มีทองแดงพี่พูดไม่จริงเหรอมีนะน้ำเงินเฮ้ยมีเหรอเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งสละสิทธิ์ครับจริงป่ะจริงเหรอเข้าทางเพราะว่าพี่ธีรวุฒิใช่ไหมครับพี่ธีรวุฒิน่าจะขาดแค่น้ำเงินเหรียญเดียวมั้งเห็นเขาถามอยู่นี่ไงอุ้ยโดนเหรอไม่โดนหรอกทำไมไม่แก่งไม่ดีอ่ะเหนียวใช้หลวงพ่อเอียไหนมาลองทีดิอย่าเข้าแม่มันจังเลยจดหมายเหตุเรื่องมีอยู่ว่าโอเคตามนั้นนะค่ะเหลวมึงแล้วเนี่ยแม่ตามระวังไว้โอ้โหมาโอ้ยระวังรอเหรียญนิดนึงนวะสัมผัสนี่รู้เลยฉายาแมวกับชีวิตได้มายังไงครับโอ้โหถ้าเกิดหนูขอเวลาแบบขอเวลาวันไหนที่ไม่มีแกะกล่องและไม่มีการไลฟ์แบ่งปันพระนะคะเราเดี๋ยวจะให้อาจารย์ไลฟ์ฟังอ๋อลงยาแดงพี่ขาลงยาแดงยังเหลืออยู่นะนี่ลงยาแดงนะคะเหลืออยู่นะคะเหลืออยู่3เหรียญน้ำเงินเหลือเหรียญเดียวใช่ไหมท่านใดถามครับไม่มีอยากบอกปิดตาข้าวตอกแตกเจ้าคุณผลเล่นกันไหมครับวัดนะคุยอันนี้สัก 9,000 อันเดียวโทรเลยพี่ดิบดูอีกกดเบอร์ให้ฉันหน่อยพี่บุญเลิศนี่คือนะปะคือแป๊บนี่เหรอแม่นี่เราเยอะผมยังตกค้างยังไม่ได้รับหรือว่ายังไงครับน่าจะยังไม่ได้รับหรือเปล่าเพราะว่าแกก็เสียแต่แซวแล้วแหวบอก3วันก็ไม่จบเรื่องมันยาวเพราะเด็กรู้จักชีวิตเราดีโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่เด็กคะขอบคุณครับเราเนี่ยไปขอตังค์เด็กใช้หน่อยอุ้ยต้องถือว่ามีพระคุณเลยนี่สายอะไรฮัลโหลครับมูลเลงอะไรครับ5,000ไหวไหมครับพี่เพราะว่าเหรียญมันก็ใช้สภาพใช้งานอยู่ครับอ๋อพี่มะเมียวบอกว่าอาจารย์ครับผมถามเพื่อนให้แล้วครับเล็กปีเตอร์สันนะคะอาจารย์พ่อเพื่อนเขาเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้เนี่ยเขาเสียไปแล้วเพื่อนผมพอจะหาข้อมูลให้อาจารย์ได้เลยได้ยังครับผมจะบอกให้อาจารย์ผมจะบอกให้อาจารย์ครับเพื่อนผมอยู่ศูนย์การค้าวรรัตน์เป็นช่างแอร์รถยนต์โอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะผมลูกชายนี่นะลงยาแดงเท่าไหร่ครับอาจารย์นะลงยาอุ้ยลงยาแดงนะคะ 6,000 นะคะมีอยู่3เหรียญ 6,000 นะคะอันนี้ของคุณอะไรเนี่ยไม่ได้ถามชื่อเขาก่อนนะถ้าพี่จะปิดพี่ก็พิมพ์ปิดมาก่อนใครก็ได้นะนพพดลไปไปพิมพ์ปิดมาก่อนใครนั่นน่ะสิไม่รู้อ่ะเป
เปิดเดี๋ยวพี่รอเปิดนะคะอุ๊ยอาจารย์ไม่มีเลยอันนี้เป็นรายการค่ะนี่รายการอะไรรายการนี่แหละค่ะที่เขาส่งพระมาเดี๋ยวรอก่อนนะคะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวเราจะให้ปิดนะจ๊ะมหาลาภเนาะให้อาจารย์หน่อยหมูเล็กหมูจุดมีด้วยเหรอก็ไม่รู้อะหนูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีสักฮะเดี๋ยวอีสักครู่นึงเราจะกลับกล้องกันแล้วนะคะว่าทำไมรู้สึกอ่ะมันดูดำๆค้ำๆหน่อยตรงนี้อะไรอ่ะพี่ดูให้มองไม่เห็นหกพันจ้าพี่สินเอ๊ะรายการนี่เจ้าเดียวกันหมดเลยเหรอเจ้าเดียวกันหมดโอ้อาจารย์เดี๋ยวนี้แบบคือหนักมากไม่ดีแพ้หมดแล้วอย่าเก็บไปหมดเก็บพุงเข้าไปหมดเหลือกี่กล่องมันเท่านี้เหรอวะเมื่อกี้ใบรายการพี่ทัศน์พี่สุรชัยอยู่ไหนนี่ว่ะเรื่องนี้อ่ะคนละคนเนาะนี่นี่พี่อัครนุพลบอกว่าปิดลงยาแดงหนึ่งครับเดี๋ยวรอหนูก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวทิพย์จะกลับกล้องให้นะคะการพิมพ์จีจีหรือว่าสุดปังนี้เป็นการเปิดการมองเห็นใช่ไหมไม่เกี่ยวมั้งนะอาจารย์อย่าลืมของที่บอกไว้นะครับของหลวงพ่อครับเยเต็มเบอร์ไปไหนเบอร์ก็อยู่ไหนเบอร์อยู่ที่กล่องเลยครับเอาหนูหยิบโทรศัพท์อาจารย์ให้หน่อยเบอร์อะไรอันนั้นไงใช้ได้อีกหลายวันเลยแบบอันนี้แตกพูดคุยหน่อยพี่ทิพย์ได้เลยค่ะพี่อยากรู้เรื่องอะไรพี่ถามได้เลยนะคะยังเป็นเรื่องพระใช่เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวทิพย์แกะกล่องเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะกลับกล้องให้นะคะแล้วก็เราจะอันนี้กล่องสุดท้ายแล้วใช่ปะสันติบาลหูจุดก็ประมาณ 10,000 นะครับประมาณ 10,000 นะด้านหลังรูปวาดครับเป็นวิวครับรูปวาดวิวเป็นวิวค่ะเป็นภาพวาดเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียทองแดงผิวไฟมีสร้างไหมมีแต่ว่าก็แบบยังไม่รู้เดี๋ยวให้อาจารย์ดูก่อนนะคะมูเล็กทองแดงก็ประมาณ 3-4,000 แล้วนะครับขึ้นหมดแค่ถุงขึ้นหมดเลยเหรออืมหมดยังลูกหมดยังกล่องนะ
มีกล่องอะของนี่เหรอนี่ๆๆเนี่ยนะอ่ะอาจารย์ไปก่อนจะรวมห่อให้เขาดีๆได้ๆอ่ะมีของเยอะขนาดนั้นเลยของนั้นใช่พี่เขาเนี่ยสองชั้นเออใช่ของพี่เขาสองชั้นเอ้าวัดพี่เล่นไปไหนเนาะกล่องเล็กที่เดียวตรงเนี้ยนู่นนี่ไม่มีอะไรเลยแท้หมดแต่ไม่มีราคาแท้หมดอ่าใช่มีแค่นั้นค่ะอาจารย์หนูเก็บเลยมหาเศรษฐีนวะต้องมีจานทุกองค์ไหมครับไม่เคยเจอจานมีจานเนี่ยมหาเศรษฐีอยู่ไหนอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจานหรอกน้อยอันที่จะจานอยากรู้ว่ามีแฟนยังอาจารย์ใช่ไหมครับอยากรู้ว่ามีแฟนนั้นอาจารย์อ๋ออยากรู้ว่าอาจารย์มีแฟนอะไรยังอ๋ออาจารย์อาจารย์มีแฟนยังอ่ะมีคนถาม มีแต่เมียแฟนไม่มีสวัสดีพี่เอกมลด้วยนะครับนี่เขาเจ้าของเดียวกันเหรอใช่เจ้าของเดียวกันแต่เมื่อกี้เนี่ยเหรอใช่ค่ะปิดไม่สนิทนะใครปิดจานไม่ใช่พี่รุ่นไหนที่มีจานบ้างครับอาจารย์จานทุกรุ่นนะครับแม้กระทั่งมาสถิก็มีแต่ว่าน้อยไงมาลากมาสถิจานน้อยกิบแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะจานทุกเหรียญใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คือมาสถิก็มาลากเนี่ยเป็นของเขาเรียกอะไรจะใส่ไปองค์การศาสนาพุทธอ่ะก็เลยจะทำแล้วก็เอาไปแจกเลยฮะเฟสชิมเนี่ยใส่ไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่ถ้าอะไรที่อยู่วัดนานๆหน่อยวัดก็จะให้อาจารย์สมจานเออใช่พี่ณัฐพลถามว่าอาจารย์ครับเวลาหลวงพ่อท่านพูดคุยกับญาติโยมเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดภาษาลาวหรือว่าพูดภาษาไทยครับลาวลาวลาวเอ้าเอาเล่าเอาเล่าหลวงพ่อเอียเนี่ยนะครับคือบอกลาวแถวพื้นบ้านเขาพูดลาวหมดเลยตอนนั้นอ้าวเหรออาจารย์คือเดี๋ยวเข้ามาหน่อยสู้อยากเป็นเสือบ่อ้าวเหรอหลวงพ่อสักแก่ผมเนี่ยเอ้าสู้อยากเป็นเสือบ่อยากจะบอกถ้าท่านยังได้ยินหนูจะบอกกับท่านว่าลูกศิษย์หลวงพ่อมีแต่นักเลงเนาะใช่ๆลูกศิษย์หลวงพ่อมีแต่นักเลงเนาะแบบยิงกันฟันกันนี้อ่ะมาค่ะพี่ๆค่ะนี่เจ้าของก็ไม่ขายนะยังเลยยังไม่หมดหรอเจ้าของไม่ขายเดี๋ยวบอกแฟนคลับไปด้วยบางทีเขาโตมาเออเขาบอกเขาไม่ขายละมาไม่ขายก็ไม่ขายทีมบัวใหญ่อะนะเขาโทรมาเขาบอกเขาไม่ขายมีหน้าหรอพี่เขาปิดไปเออก็ตอนแรกเขาบอกเราไว้หมื่นสี่ไงเออแล้วทีแรกเขาโทรมาว่าไม่ขายแล้วไม่ขายก็ไม่ขายทำไมกลัวตกควายบอกพี่เดชบอกว่าดูพระได้แล้วจะเมาแล้วเออพี่ดิบช้านะรอแป๊บนึงครับหนูอยากกลับกล้องให้เห็นสามคนมากเลยไว้สามนุ่มครึ่งแล้วเร็วพี่ดิบอะหนูอะลีลามานี่ลีลาเก็บไปเลยไม่ต้องดูแล้วเดี๋ยวดูมองแค่นี้ก็รู้แล้วมาผ้าเลยมาสมเด็จหมดเลยมาดูก่อนผมมีวัดระฆังโอ้โหมีอยู่แล้วแต่ไม่แท้ไงลูกชายของพ่อเลยมีชั้นนึงไม่มีชั้นเดียวชั้นเดียวก็ปวดหัวแล้วพี่มีเสียงมันแก้ให้ไหมไม่เขานี่เขาเล่นสไตล์นี้หมดเลยเหรอเรียนข้าวหลามตัดปูเอี่ยมเท่าไหร่ครับอาจารย์นั่นของน้องวัดไม่ได้ขายมั้งมองหน้านะผ่อนถามอ่ะมามาอาจารย์ต้องขยับก้นไปฝั่งนู้นไม่ขยับไปฝั่งนู้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะกลับกล้องแล้วพี่พร้อมกันไหมคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดจะปิดนะคะก็พิมพ์ชื่อพระนะคะพร้อมกับราคามานะคะปิดหลวงพ่อพร้อมไหมยังมาไม่พี่พร้อมหรือยังพร้อมพร้อมค่ะแป๊บนึงนะพี่ทิพย์เช็ดขี้มูกอยู่ทิพย์ว่าไปเก็บเหรียญไม่เยอะสองอันเห็นป่ะเหรียญอะไรคะงูเล็กกระไรทองกระไรเงินอ๋อโอเคเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วเอาโทรศัพท์ลงหน่อยอาจารย์อันนี้คือไปคือมาพร้อมเส้นเลยเหรอไอ้พร้อมสร้อยเหรอของน้องวัดของน้องวัดพร้อมเส้นเนี่ยก็ยังไม่จบมาวางตรงนี้ก็เปิดไปเลย
คนประจันตคามส่วนใหญ่พูดลาวครับอ๋ออุ้ยถ้างั้นสบายหนูไปนี่สบายเลยสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องสุผุดสุขนไม่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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทำไมต้องมีป้องไปก็ไม่รู้อ่ะถามใครได้มั้งอ่ะไม่รู้ถามใครไม่ได้เลยอ่ะราคาปูเอี่ยมครับอาจารย์ยังอีกไม่ได้ขายอุ้ยก็ออกจะมาตั้งอะไรจังเลยไม่ก็ไม่รู้ไงไปดีกว่าครับปะสำหรับเรียนเยี่ยมโอเคค่ะมาค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูอยู่นะคะชื่นชอบองค์ไหนสามารถที่จะรีเควสได้เลยมีทั้งปู่โต๊ะหลวงพ่อเอียเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะรุ่นไหนเนี่ยสามารถที่จะบอกได้มีทั้งแม้กระทั่งรูปหล่อนะคะแล้วก็มีโอ้ลายหลวงพ่อนะดูมังกรไม่เรียมมาก่อนเลยมาขึ้นบัญชีด้วยลูกขึ้นละจะดูคำเหนือดวงครับจะดูคำเหนือดวง15,000ลงยาครับเหลือเลยไหมครับพี่กิตเนตบอกต้องปรับลงมาไม่พี่มองไม่เห็นพี่ต้องยืนจะยืนอะไรนี่ไงก็ให้เห็นประมาณนี้ไงพี่จะดูอะไรก็จับพระไงนี่ไงนี่ก็เห็นแล้วเอามาสิอ่ะเสือจุดน้ำลงยาอันนี้เสือนะคะนี่ค่ะเสืออาจารย์เปิดเท่าไหร่คะ35,000เสือ35,000ค่ะคุณปณวิทย์เห็นนะคะเห็นค่ะนะคะอ่ะเสือนะคะเสือหลวงพ่อเอียค่ะ35,000นะคะซึ่งเรียกได้ว่าครบมากเลยนะคะขาดกล่องเสือพ่อวงครับเสือพ่อวงมาองค์ไหนครับเท่ากันเลย35,000เหมือนกันแดง8อันนี้องค์นี้นะคะเสือพ่อวงค่ะอันนี้ก็35,000เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูก้นพ่อเหยียรุ่น2ครับอาจารย์ตำหนิกี่พี่เขาถามตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนึกเงินเหรออันสวยอันนี้60,000อันนี้60,000อันนี้สวยเสือพะวงนะคะ35,000ถ้าเกิดจะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะคะพ่อเอียมาต่อเลยค่ะรุ่น2ค่ะพ่อเอียรุ่น2ราคาอันนี้60,000บาทไปพร้อมกับกรอบทองเลยนะคะพ่อเอียค่ะรุ่น2นะคะ60,000บาทค่ะไปพร้อมกับกรอบทองนะคะนี่คือด้านหลังนะคะใจตังนี่ต้องจำ กดตัดแล้วก็จำด้านข้างหูเหรียญนะครับด้านบนซ้ายมือเราจะเป็นร่อง2ร่องแต่นี่ไม่มีเหรียญเลยก็เลยไม่มีให้ดูค่ะ55,000ได้ไหมครับรูปมีไหมลูก55,000ได้ไหมครับขายไปประเดิมโอเคค่ะขายตัวเนี้ยเอารูปมาดิรูปมาเดี๋ยวชี้ดูจุดตายฮะรูปถ่ายอ๋อรูปเดี๋ยวไปชี้มาดิพี่อะไรอ่ะพี่ณัฐพรนะพี่ณัฐพรแคปหน้าจอค่ะนับ1นับ2นับ3ขอบคุณค่ะต่อเลยค่ะถ้าไหนอยากจะดูองค์ไหนนะคะมังกรไม่เลี่ยมทองครับมังกรไม่เลี่ยมทองดูนี่บล็อกอะไรวัดอ่ะดูหลังบล็อกอะไรบ้างฮะใครปิดเสือเดี๋ยวนะพี่สตีฟบอกว่าปิดเสือพ่อเอียราคา30,000นะไหมราคาเดิมปิดมูเล็กลงยาน้ำเงินให้พี่ธีรวุฒิเลยครับมาตั้งแต่ต้นไลน์โอเคพี่ธีรวุฒิแคปหน้าจอค่ะนับ1นับ2นับ3 4,000 นะพี่ 4,000 นะครับพี่ปณวิทย์ประมาณ 4,500 นะลงยาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะนี้กันไม่ต้องแกะก็ได้พี่น่าจะเห็นอันนี้ครับแม่ลงยาแดงค่ะปิดลงยาแดง1ครับพี่อัครานุพลได้ค่ะนะคะลงยาแดงนะคะมีทั้งหมด3เหรียญนะคะพี่อัครพลปิดไปแล้ว1เหรียญนะคะอัครานุพลพี่อัครานุพลปิดไป1เหรียญเท่ากับว่าเหลือสีแดง2เหรียญค่ะพี่
พี่กิตธเนศบอกว่าลงยาครับคือลงยา 50,000 บาทครับพร้อมเล่มทองเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่อัครานุพลแคปหน้าจอก่อนนะคะพี่บรรพตลูกอมไม่ทราบที่นะครับแคปเลยค่ะนับ1นับ2นับ3ขอบคุณค่ะพี่อัครานุพลอ่ะลงยาแดงเหลืออีก2เหรียญค่ะรุ่น7ตาหยีป่ะเนี่ยค่ะมีเหลือ2เหรียญนะคะเล่มทองก็มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะเสือพ่อวงปิดไปหลายตัวแล้วตัวนี้ขอ 30,000 ได้มั้ยอาจารย์พี่บุญชูพี่บุญชูเนี่ยเสือพ่อวงนี่ไงพี่บุญชูให้ไปเลยให้ไปจำเราอ่ะพี่บุญชูแคปหน้าจอเลยค่ะโอ้โหวันนี้เมื่อคืนเนี่ยเราซื้อ 31,000 นะแต่ตัวนี้แดงมากมันไม่ได้เราให้พี่บุญชูเรื่องเล็กค่ะขอบพระคุณนะคะพี่กิตติ์บอกว่าปิดยาเอ้ยปิดยาปิดยาน้ำเงินตอนนี้หมดแล้วนะครับเหลือแต่ยาแดงนะอ๋อโอเคอ่ะแป๊บนึงนะคะแคปไปเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวรออาจารย์มาแล้วเดี๋ยวลงยาเราค่อยเปิดนะครับรออาจารย์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะอุ๊ยพ่อพุกเอาไม่ใช่เหรอไม่มีใช่ไหมขอบคุณพี่บุญชูด้วยนะครับกี่ท่านแล้วจะปิดอะไรบ้างอ่าฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคทิปขอย้อนกลับมานิดนึงค่ะลงยาแดงนะคะลงยาแดงเหลือ2เหรียญ นะคะเสมาหลวงกูโตมีด้วยเหรอครับไม่มีเรามีหลวงพ่ออื่นๆอีกนะเดี๋ยวนะมีคนถามตาหยีพระตาหยีก็มีอยู่นี่นะไม่องค์เลี่ยมดิองค์เลี่ยมเหรอองค์เลี่ยมวัดไว้ไหนนะแถวๆนู้นนะองค์เลี่ยมทองเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอหาพระก่อนนะคะไม่เห็นกล่องนี้ป่ะมีไหมไม่มีนี่บานหมดใช่โอนเรียบร้อยแล้วนะครับน้องวัดสุดยอดครับพี่ธีรวุฒิเจอไหมอาจารย์อันนี้เสือหมอบเหรอไม่ใช่บัวเล็กบัวเล็กให้ชมบัวเล็กไปก่อนนะกันนะคะนี่ครับตาหยีไม่ใช่นี่รุ่นสิบหน้าหวานจัมโบ้มีเหรียญเดียวมีเหรียญเดียวใช่อาจารย์จัมโบ้สองปูโต้ค่ะเท่าไหร่นะ90,000จ้าแต่แป๊บนึงนะอันนี้เขาเรียกเนื้อไอ้น้ำมันตังอิ้วแก่น้ำมันตังอิ้วแก่น้ำมันตังอิ้วนะคะ90,000ค่ะด้านหลังค่ะมีนัทนะแล้วก็มีนัทนะด้วยนะคะหนูบังไฟบทนี้มี3องค์นี่ค่ะนี่รุ่น10เล่มลงยาแดง 6,000 จ้าลงยาแดง 6,000 นะคะเหลือ2เหรียญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนี่จัมโบ้2นะคะจัมโบ้2ค่ะเนื้อตังอิ้วนะคะราคา 90,000 นะถ้าเกิดคุณพี่จะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะคะปิดจัมโบ้2ตามด้วยราคา 90,000 หรือว่ามีราคาในใจใส่มาได้เลยนะคะโอเคค่ะพ่ออะไรอ่ะของอาจารย์นี่อาจารย์ต้องดูอย่างนี้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูขอจัดแป๊บนึงนะครับเฟรมให้อาจารย์ก่อนนี่แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะจ๊ะแป๊บนึงนะจ๊ะพี่กิตธเนศมีงูเล็กกระไหลทองไหมครับอาจารย์มีนะมีเหรอยาแดงยาแดงเท่าไหร่ครับยาแดงหมายถึงว่างูเล็กใช่ไหม 6,000 นะคะ 6,000 ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ทิปขอตรงนี้ก่อนนะคะหลวงพ่อเอียนะคะงูเล็กนะคะลงยาแดงนะคะตอนนี้มีอยู่2องค์ค่ะองค์ละ 6,000 บาทนะคะองค์ละ 6,000 บาทค่ะเขาเป็นอย่างนั้นเองนี่เป็นอย่างนี้ทุกองค์เอาไปอะไรคะไม่ก็ไรเงินก็ไรทองไม่เห็นหน้าพระถามไม่ถูกเลยครับบอกแล้วให้พี่ทิพย์ยืนไม่ยืนถ้าสมมุติเราอยู่อย่างเงี้ยเขาก็มองไม่เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยแพนก็ได้เอากระไรทองก่อนแล้วกันขอส่งปลดหนี้ได้ไหมครับได้อ่ะกระไรทองค่ะ
อันละ 4,000 งูเล็กกระไหล่ทอง 4,000 ค่ะงูเล็กกระไหล่ทอง 4,000 นะคะตอนนี้มี2เหรียญใช่ไหมอาจารย์มี2เหรียญค่ะมีเงินกับทองอ่ะเงินคู่นึงทองคู่นึงมามีเงินและมีทองนะคะทอง 4,000 ครับพี่ธวัชชัยพี่ธวัชชัยค่ะเพราะฉะนั้นเหลือนะคะเหลือกระไหล่ทอง1เหรียญค่ะใครจะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะแล้วเดี๋ยวพี่ธวัชชัยค่อยแคปหน้าจอทีเดียวนะตาหยีรุ่น7อ่ะครับปิดกระไหล่ทองคุณโจโจโอเคค่ะ 4,000 นะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเหลือกระไหล่เงินนะคะกระไหล่เงินมี2เหรียญค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ปิดกระไหล่ทองอ้าวต้องให้คุณนาบุลเลอร์หรือเปล่าหนูอ้าวเหรอแค่พิมพ์ราคามาด้วยอ๋อใช่เอาอย่างนั้นกระไหล่ทอง2เหรียญปิดที่คุณธวัชชัยกับคุณบุญเลิศนะครับโอเคพี่จะโจเป็นกระไหล่เงินได้ไหมคะนับนะคะนับ1นับ2นับ3แคปจ้าต่อเลยค่ะต่อกระไหล่เงินค่ะกระไหล่เงินนะคะก็ 4,000 เช่นกันค่ะมี2เหรียญเหมือนกันนะคะกระไหล่เงินค่ะ4,000 นะคะมี2เหรียญค่ะจะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะคะปิดกระไหล่เงินนะคะ 4,000 นะคะปิดกระไหล่เงิน 4,000 ค่ะมี2เหรียญนะคะใช่ลืมไปอะไรเหรอหมดแล้วคือลงยาน้ำเงินมันมีของเมื่อวานไงพี่ทิพย์แต่พี่เขาโอนเงินเมื่อกี้ส่องปิดตาสักนิดรับแอดมินได้ค่ะปิดตาปลดหนี้อาจารย์เงินก็ไหลเงินเอาไว้เหมือนเมื่อกี้ได้ปิดตาปลดหนี้ค่ะเนื้อตังอิ๊วนะคะราคาอาจารย์เปิดอยู่ที่ 90,000 นะหรือว่าพี่มีราคาในใจเท่าไหร่ก็ใส่มานะคะเราไหวคุณไหวอาจารย์ก็ปล่อยนะคะนี่ด้านหลังค่ะด้านข้างด้านหน้าค่ะอาจารย์อยากขอโต้อยากขอโต้ปิดตาปลดหนี้ครับไม่ใช่จัมโบ้อาจารย์แกขอดูปลดหนี้อาจารย์หยิบจัมโบ้พี่บอกกับจัมโบ้นะหนูพูดเหรองงมียันตรีกับยันโทยันทีกับยันนะเอาเหรอยันโทไปยังไงต้องสักทีเนี่ยสติหน่อยนี่แต่หนูจำได้นะยันไหนยันนะอันนี้ยันนะพี่โจโจ้ปิดยาแดงปิดยาแดงเหรียญหนึ่งโอเคโอเคได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่โจโจ้แคปก่อนพี่โจโจ้แคปเลยค่ะนับหนึ่งนับสองนับสามขอบคุณค่ะเรามากันที่ปิดตากันนะคะมียันตรีกับยันนะนะคะอันนี้คือยันนะนะคะและนี่คือยันตรีค่ะอาจารย์ยันนะเท่าไหร่คะยันนะเท่าไหร่นะคะยันนะ 60,000 ยันตรี 70,000 เอ้ยยันนะ 70,000 ยันตรี 60,000 โอเคยันนะนะคะยันนะเนี่ย 70,000 นะคะยันนะ 70,000 ค่ะยันตรี 60,000 พร้อมกรอบทองนะส่วนยันตรีค่ะยันตรีนะคะราคา 60,000 ค่ะราคา 60,000 นะคะยันโทรกี่บาทครับ ยังไม่ถึงคิวสร้างแป๊บนึงนะคะพี่เขาความดันขึ้นนะ เจอยันโทรไปโอ้แล้วยันโทรมาได้ยังไงอ่ะต้องให้อาจารย์จูนให้ใหม่แล้วครับ อุ๊ยอย่ามาอยู่ใกล้กาแฟพี่เดี๋ยวนะมันจะหยดลงเฮ้ย ตอนนี้นะคะถ้าเกิดพี่สนใจอยากจะให้ดูชัดกว่านี้อยากจะลงกล้องก็บอกได้เลยนะเพราะพระมีเยอะมากมีปิดตาปุดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยคุณเวลามันเป็นเลี่ยมทองอะครับมันไม่ใช่ตลับนะครับเป็นเลี่ยมทองนะครับก็ขายทั้งทองเลยนะครับยันนะเหรอยันนะมี2องค์ใช่ไหมนี่มี2องค์ยันนะมี2องค์เลยจ้ะไปพร้อมกรอบทองนะคะมันเป็นกรอบทองนะครับมันทองมันแกะไม่ได้นะครับขายพร้อมทองเลยดีกว่านะครับ
อะอาจารย์ยันนะสุดๆได้เท่าไหร่เจ็ดหมื่นนั่นแหละเอาเหรออ่ะเจ็ดแรกแปดได้มั้งคุณนะคุณนะ66,000ยังไงก็ต้องขาย70,000มียันจัตวาไหมครับนี่ค่ะมี2องค์นะคะไปพร้อมกรอบทองนะราคาอยู่ที่ 70,000 นะจ๊ะมีแค่2องค์เท่านั้นจ้ะสิงมนโนนแสนนิดๆครับถ้าจะปิดนะคะก็สามารถเลือกองค์ได้เลยนะคะว่าอยากจะได้องค์ไหนนะคะหรืออยากจะให้ลงกล้องให้ดูชัดๆก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวลงเลยดีกว่านี่ค่ะเหรียญสันติบาลบล็อกหูจุดสวยๆเท่าไหร่อาจารย์ก็ขายอยู่ประมาณ12,000อาจารย์มีคนถามหยดน้ำลงยาเยอะครับอาจารย์เปิดเท่าไหร่นะเหรียญละ50,000ครับ นี่เล่มทองหมดเหรียญละ50,000พี่ทิพย์เปิดเลยนะใช่ลงยามียันโครมไหมฮะมีครับมีเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างนะครับ ยันโครมเอออ่ะนี่ข่าวลงยานะคะหลวงพี่มาทั้ง2เหรียญเลยก็ได้พี่ทิพย์เหรียญละ 50,000 บาทเขาจะได้เลือกได้อ่ะอาจารย์ซื้อเข้าเท่าไหร่แล้วครับเหรียญนี้45โอ้โหถ้าไม่มีเลี่ยมก็40 42อะไรเงี้ยใช่ครับมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะตามเนื้อเงินรุ่นอื่นๆไม่ทันนะครับรุ่นอื่นนี่ใกล้แสนหมดแล้วหยดไม่ได้พี่กิตแน่มันเจ้าเลยแล้วอย่างมันมีคนให้เกินอยู่แล้วนี่ใช่แล้วพรุ่งนี้ผมจะซื้อเขาเกินเลยผมซื้อเขา48อีก6เหรียญแต่นั้นมันแบบขาววิ่งๆไงนะสยองไม่มีเออต้องซื้อแล้วตอนนี้ต้องซื้อเพราะมันแพงแล้ววันนี้รู้บ่าวเขาเสนอมาเศรษฐีมาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ2เหรียญนะวะ 2,200 แม่งฟังแล้วสะดุ้งนวะเหรอครับนวะอันนึงเงินอันนึง 2,200 อาจารย์ไม่ปิดอ่ะใจยังไม่กล้าปิดแต่ต้องคำมาคุณสตีฟบอกว่าขอชมเสือหลวงพ่อเอียครับไม่ให้ดูพี่ทิพย์อาจารย์ไม่ให้ดูเราเล่นเราเล่นเราอยากดูให้มาดูที่บ้าน แล้วก็มาพร้อมกับกุยช่ายและหนมเปี๊ยะนะครับกุยช่ายพูดใหม่กุยช่ายหอมหมกอ่ะสรุปแล้วแป๊บนึงนะสรุปก่อนหยดน้ำลงยาเนี่ยก็คือ 50,000 เน็ตอ่ะ 50,000 เน็ตหยดน้ำลงยา 50,000 นะจ๊ะตอนนี้หึงไม่ค่อยอยากขายหายากคนจ่อคิวกันเยอะแล้วหายากเริ่มน้อยขาดตลาดเสือลายเสือ 35 ไหมเหรียญรอปิดตาน้อยทุกคนอันนี้ 35,000 สวยมากๆมาไหนแล้ววะเสือ 35,000 นะครับ 35,000 ปิดตาน้อยเขารู้ได้ไงว่าเรามีวะโอ้โหเมื่อกี้ยกกล้องขึ้นไปสูงขนาดนั้นเพิ่งซื้อมาด้วยซื้อวินด้วยนี่ค่ะ35จ้าเสือตัวนี้นะคะเป็นเสือหลวงพ่อเอียนะคะทุกอย่างครบหมดเลยนะคะพี่สตีฟถ้าเกิดจะปิดก็เดี๋ยวพิมพ์ปิดตามมาได้เลยนะคะกล้าหรอกกล้าหรอกสตีฟเดวิดตาหยีครับตาหยีมีเหรียญเดียวตาหยี 8,000 มีคนถามเหรอใช่มีคนขอดูรุ่น7ขอดูเสมาหลวงปู่โต๊ะมีด้วยล่ะไม่มียังงงเลยเขาเห็นวัดน้อยได้ไงวะป้ามาวางตรงไหนวะอะไรอ่ะปิดตานี่นี่ปิดตาวัดน้อยแล้วนี่ปิดตาอันนี้ 35,000 นี่แชมป์เลยเนี่ยหน้าหลังวิ่งเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนั้นปิดตาพ่อชมตาหยีตาหยีเท่าไหร่อาจารย์ 8,000 8,000 ถ้าเกิดจะปิดก็พิมพ์ปิดมาได้เลยนะคะปิดตาหยี 8,000 อ่ะข้อสุดเท่าไหร่ครับปิดพ่อสุดพ่อสุดพ่อสุดคือรุ่นไหนอะเสือเพ่นเหรอครับเสือเพ่นอันนี้ 45,000 เฮ้ยเสือเพ่นอยู่นี่แม่ก็เสือเพ่นอยู่นู่นนี่ใช่ใช่ปิดตาเท่าไหร่อาจารย์ที่หนูถืออยู่ปิดตานี่ 35,000 นี่แชมป์ 35,000 นะคะ 35,000 ค่ะ ปิดตาวัดอะไรนะคะอาจารย์ ปิดตาอะไรนะหลวงพ่อน้อยปิดตาพระน้อยวัดทองนพคุณโอเคปิดตาหลวงพ่อน้อยนะคะ 35,000 ค่ะปิดตา2473สวยงามบาดตาบาดใจพูดตามอาจารย์ด้วยสวยงามบาดตาบาดใจ
สวยงามแบบวิงวิงวางไหมเราหวงอยู่แต่ยังรักอยู่เสือเอ้ยไม่ใช่เสือมังกรเหรียญทองแดงเมื่อกี้ใช่ครับเหรียญทองแดงเมื่อกี้รุ่น7นะครับตาหยี8,000ค่ะ 8,000 ร้อยหยีเลยไม่โดนจากตาหยีเป็นตาปิดแล้วนี่แต่เหรียญนี้แดงมากนะครับแดงเลยนะเดิมๆเลยนะครับเหรียญนี้ผิวจะเป็นเกล็ดๆแบบเกล็ดสังกะสีอ่ะนี่ไงเห็นผิวชัดเลยนะคะนี่ด้านหลังค่ะ 8,000 ค่ะขอดูตะกั่วสี่เหลี่ยมครับตะกั่วอะไรยังมีเหรอนี่หรือเปล่าเราทำอ๋อนี่ปักคองนี่ปักคองเท่าไหร่อาจารย์อันนี้ 500,000 นี่สวยมากคิดว่าหลวงพ่อเอียไม่มีเสือ 31,000 ได้ไหมครับคุณกฤษดาไม่ได้ครับซื้อมาเกินได้เท่าไหร่ครับได้ 35,000 จ้า 35,000 นะครับขอชมทองคำเดือนไหนบ้างครับมีเยอะนะครับพี่บุญยฤทธิ์จะดูเหรียญไหนพี่บุญยฤทธิ์บอกได้เลยนะครับเสือซื้อมาแพงเพราะว่าเราขายเงินไปแล้วเราไม่มีอันนี้ทองคำฉลุหลวงพ่อเอียนะคะนี่ฉลุเท่าไหร่อาจารย์1,300,000นี่1,300,000 บาทพร้อมตลับอันนี้ลงอยู่ในหนังสือนะครับสวยโคตรๆหรือโคตรๆสวยตลับทองหนักมากทองล้อมเพชรซื้อทีเดียวให้รู้จักไปเลยตาหยี 7,000 ได้ไหมครับจบสิครับกระดิ่งมาไหนแคปหน้าจอเลยค่ะคุณอะไรจ๊ะ45จ้ะพิมพ์บีสวยวิ่งจมูกโด่งว่องคุณกิตติครับพี่กิตติแคปนะคะนับ1นับ2นับ3ขอบคุณค่ะพี่นโมพุทธายะสนใจไหมครับมีหลวงพ่อปานขี่คุดด้วยนะคะมีคำข้าวค่ะวางไม่พอแล้วพี่มีทองแดงลงยาค่ะโอ้ยทองแดงลงยาสรุปแล้วอ๋อพี่คะทองแดงลงยาเหลือเหรียญเดียวค่ะทองแดงลงยาเหลือเหรียญเดียวค่ะนะคะถ้าเกิดใครจะปิดก็พิมพ์ปิดมานะมาต่อค่ะฉลุสวยที่สุดถูกต้องฉลุกับมังกรเดินคู่กันนะครับปราบทองคำมังกรตอนนี้ไปล้านห้าแล้วอันนี้ยังไม่มีเจ้าของอ๋ออันนี้ป่าบริลาทองคำพ่อปานเท่าไหร่คะพ่อปานขี่ครุฑ 70,000 พ่อปานขี่ครุฑ 70,000 ค่ะเดี๋ยวทิพย์จะวางเหรียญ นี้ก่อนนะเสือ33,000ได้ไหมครับอาจารย์พี่กฤษดาแบบนึงแล้วขายกันปะแคปหน้าจอเลยค่ะนับ1นับ2นับ3ค่ะพี่กฤษดาขอชมวงเล็กทองคำหน่อยได้จ้าพี่สุภกิจโสธรลงยาเขียวอาจารย์102โสธรลงยาเขียวอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอา102นะเอาเหรียญทองคำนี่ก่อนเอาโอเคพอสูตร 45,000 ครับครับงูเล็กทองคำเท่าไหร่นะอาจารย์อันนี้650,000ขายไปแล้วสิอ้าวเฮ้ยขายไปแล้วงูเล็กใช่จำได้ว่าขายไปแล้วไงของเฮียไงเออใช่เว้ยเนี่ยงงจะไหนดูอ่ะโสธรไปโสธรดีกว่าพ่อปานเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะนี่อยู่นี่พ่อปานขี่ครุฑค่ะ75,000ยังไม่ได้เพิ่มราคาอีกแล้วว่าหนูจะไปเปิดร้านกาแฟได้มาเยอะแล้วเนี่ยเพิ่มเยอะนะคะพ่อปานลงยาพ่อปานขีดครุฑค่ะ 70,000 นะคะถ้าเกิดจะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะโอเคค่ะขออนุญาตวางค่ะเล็กเหรอครับใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกนะ 5,000 เนี่ยได้ 6,000 เลยนะครับงูเล็กปิดกันมา 2-3 วันแล้วนะครับราคานี้เลยนะครับวันนี้มีสันติบาลวงเดือนไหมอาจารย์ไม่มีเช่นเคยแล้วก็พี่ไปวางผ้ากระจกเดี๋ยวแตกแล้วเกินหนูมีคนถามอะไรนะเดี๋ยวพ่อพุกเท่าไหร่ครับพ่อพุกก็ไม่ได้ขาย
โซทอนเนาะเมื่อกี้เสือเก้านพคุณใช่ไหมครับโซทอนลงยาเขียวค่ะสวยๆเลยนะคะใช่ไหมอาจารย์เสือเก้านพคุณใช่ไหมครับแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเสือเก้านพคุณเสือเก้านพคุณคือเสือสิทธิโชคเสือมหาลาบมั่งหรือก่อนนะอะไรวะเดี๋ยวโซทอนลงยาเขียวเสือมหาลาบหรืออะไรโซทอนลงยาเขียวแสนสองนะคะโซทอนลงยาเขียวแสนสองค่ะถ้าจะปิดก็พิมพ์ปิดมาได้เลยนะคะหลวงปู่สุขเท่าไหร่นะครับ500,000แชมป์สวยมากไหนอาจารย์สี่เหลี่ยมไงพ่อแดงสามชายเท่าไหร่ครับ3,000ทองคำเหรียญที่2กับ5ครับเหรียญที่2กับ5 2ยังไม่มีเจ้าของครับ5มีเจ้าของแล้ว5ไปแล้วเหลือ2ปู่วงครับพ่อวงเสือเหรอมีเท่าไหร่ครับอาจารย์มีจานอยู่ตรงหน้าศีรษะด้วยนะคะจานบนศีรษะไม่เหรอใช่นี่ไงอาจารย์ให้ดูด้านหลังค่ะมีรอยจานเช่นกันนะคะไปพร้อมกับตลับทองนะคะย้ำราคาอีกครั้งค่ะอาจารย์650,000 650,000ค่ะ 650,000 นะคะอ้าวอาจารย์ต่อด้วยพ่อแดง3ชายนู่นชายต้องเปิดของนู่นๆสุดท้ายอ๋อนี่ห่วงเชื่อมปูดทิมเท่าไหร่ครับอาจารย์มันมีของเรา 80,000 อันเนี้ยด้านหลังปกประชาแถมปกประชาไปองค์อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ3,000 3อันนี้คือ 3,000 เนาะพี่อะไรถามอ่ะพี่สิทธิศักดิ์คะ 3,000 ค่ะปิดไหมคะถ้าปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะคะพ่อแดง3ชายค่ะ 3,000 นะคะพ่อแดง3ชาย 3,000 ค่ะจะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะคะชายละ 1,000 แก้วมรกตทองคำ 65,000 มีทั้งกรอบทั้งทองตรับหรือเปล่าแพ้นี่กรอบแต่กรอบหนากรอบนี่ 20,000 แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะปูทิมเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับพี่โทนี่พ่อสุดบัวเล็กเท่าไหร่ครับบัวเล็ก 35,000 พ่อสุดเอ้ยไม่ใช่ปูทิม จะพ่อสุดตามแล้วเนี่ยปูทิมองค์นี้เท่าไหร่นะคะอาจารย์ 80,000 80,000 ค่ะนะคะด้านหลังอาจารย์บอกว่ามีองค์อะไรนะคะปกปกประชาปกประชาไปด้วย1องค์นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะด้านหลังและนี่คือด้านหน้ามีคนถามนะคะถ้าเกิดจะใส่มาก็ใส่ราคามาได้เลยนะคะเสือสิทธิโชคใช่นี่จ้าตามใจร้ายดูหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานขีดครุฑค่ะเดี๋ยวต่อด้วยพระแก้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะนี่ด้านหลังค่ะคำข้าวรุ่น2ครับนี่ค่ะพ่อปานขีดครุฑ 70,000 นะคะ 70,000 ค่ะถ้าคุณพี่จะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะคะพ่อปานขีดครุฑ 70,000 ค่ะต่อด้วยพระแก้วเท่าไหร่อะคะอาจารย์ 65,000 65,000 ค่ะพร้อมโอ้โหอาจารย์ทองหนักมากอะทั้งทองทั้งกรอบใช่เหรียญข้างในก็ทองกรอบเนี่ยก็ทองหนาตึกเลยนะคะถ้าจะปิดพิมพ์ปิดมานะคะปิดมาได้เลยจ้าอยากจะดูองค์ไหนเป็นพิเศษก็สามารถรีเควสได้นะถามได้นะคะแล้วก็องค์ไหนนะยังจ้ะยังไม่มีคำข้าวเดี๋ยวนี้ไงคำข้าว15,000นะครับรุ่น2คำข้าว15,000ค่ะรุ่น2นะคะเลี่ยมกรอบทองค่ะเลี่ยมกรอบทองนะคะคำข้าวรุ่น2ค่ะ 15,000 บาท 15,000 บาทนะคะใครจะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะคะคำข้าวรุ่น2ค่ะสวยๆเลยนะคะชัดมากดูด้านหลังค่ะด้านหลังก็ชัดมากนะคะสวยมาก
เลี่ยมกรอบทองแบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอค่ะถ้าจะปิดพิมพ์ปิดมาเลยนะคะทองคำองค์ที่3ที่4ครับป่าบริราชครับป่าบริราชกับองค์ที่3เป็นศาลาใหญ่นะครับพี่ถามไปแล้วเนี่ยครับ3องค์นี้นะครับศาลาใหญ่หลังพระภัยภูเบศนะครับแล้วก็งูเล็กนะครับขายไปแล้วนะครับแล้วองค์ที่พี่ถือยังไม่ขายองค์นี้แล้วก็2องค์แรกยังไม่ขายโอเคเท่าไหร่อาจารย์องค์นี้600,000600,000จ้าราคาน่าใช้มาก600,000บาท600,000ค่ะแต่ดีนะคะจะหลวงพ่อจะได้ทำให้เราเนี่ยมีสติหลวงพ่อเอียข้างเสือหลวงพ่อวงครับอันนี้เหรอครับถูกไหมอันเนี้ยอยู่เนี่ยนี่เปล่านี่ข้างอันนี้มหาเศรษฐีนวานะครับมหาเศรษฐีนวะ 70,000 หรือเปล่าอาจารย์ใช่มหาเศรษฐีนวะนะคะ 70,000 ค่ะเชื่อมหาเศรษฐีนวะนะคะ 70,000 นะคะถ้าเกิดจะปิดพี่ก็พิมพ์ปิดตามมาเลยนะอาจารย์เนี่ยหนูจะถามอาจารย์ตั้งนานแล้วปกนี่คืออะไรนะคะปกเฉยไม่ใช่ปลุกหรอกจารุคามจ้ะจารุคามที่ไหนคะอาจารย์วัดพุทธไทยอ๋อวัดพุทธไทยสวรรค์เหรอปีอะไรนะครับนี่49 49 15,000หรือเปล่าเนื้ออะไรอ่ะหนักจังทองแดงจ้ะจารุคามรามเทพหรือเปล่าอาจารย์ใช่ท่านดังเรื่องอะไรนะแถวขาดมาอำนาจโชคลาภอ๋อชมปู่ทวดหลังหนังสือใหญ่หน่อยครับได้เลยค่ะเฮ้ยนี่ปั๊มซ้ำเหนือดวงทองคำตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับจะมี 500,000 นะพี่มุนชูนี่หายากด้วยนี่ค่ะด้านหลังปู่ทวดองค์นี้เท่าไหร่คะอาจารย์48 48ค่ะอุ้ยราคาถูกมากเลยอาจารย์ขอดูสาลาใหญ่สาลาใหญ่ขอดูเฉยๆอย่างเงี้ยปล่อยไปแล้วก็ขอดูถึงจะปล่อยไปแล้วก็ตามทองคำค่ะสาลาใหญ่ทองคำอาจารย์ขายไปเท่าไหร่นะครับ650,000บาทแต่อภัยภูเบศทองคำสวยมากหยดน้ำนี่เปิดอยู่50,000ครับต่อรองได้ไหมครับ50,000ไม่ได้ซื้อมา45,000แล้วเน็ตเลยนะครับ50,000จ้าหยดน้ำลงยานะคะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุมงคลของหลวงพ่อเอียเนี่ยคือราคาขยับไปกับทุกรุ่นแล้วนะคะตอนนี้ยิ่งเนื้อเงินนะครับโอ้โหหลายหลายองค์นี่ 7-80,000 เนาะแล้วก็ขึ้นมังกรก็ 2-300,000 แล้วนะครับมังกรเงินตอนนี้นะคะก็คือมี2เหรียญนะสวัสดีพี่วิโรจน์ด้วยนะครับนี่ค่ะแล้วก็มีจำปาด้วยนะคะจำปีเอาจำปีไม่ไหวแล้วจริงๆจำปีเหรอจำปีกับจำปาต่างกันยังไงอาจารย์จำปีสีขาวจำปาเป็นสีแดงไอ้สีแบบชมพูสีโอรสอะไรคือจำปีครับอาจารย์จำปีของหลวงพ่อศพระบางน้ำโอ้ดอกจำปีที่เขามาห้อยกับผมที่มันจะมีกลิ่นหอมๆหรือเปล่าอาจารย์แต่นี่เป็นงาแกะทำไมจตุคามวัดพุทธไทยถึงดังกว่าที่อื่นครับเขาชอบชื่อมันเหนือดวงสวัสดีพี่สมนึกด้วยนะครับ หนูขอโทษหนูอะไม่ได้ตั้งใจหนูพยายามแล้วปู่เผือกรุ่นไหนครับอาจารย์ปู่เผือก13ลงยานี่อ่ะ
จำไม่ได้ปล่อยของอาจารย์อ้าวจริงเหรอไม่ปล่อยเหรอทูอาจารย์ไวชัยเอาเหรอปูเผือกปูเผือกปูเผือกสีแดงนะโคตรสวยแชมป์แชมป์ไหมอาจารย์แชมป์แชมป์โลกเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นจ้ะปูเผือก50,000ถ้าจะปิดพิมพ์ปิดมาเลยค่ะปิดปูเผือก50,000ปิดปูเผือก50,000ค่ะมานี่อุ้ยเอามานี่ต่อเอาไปใช้เลยเนี่ยปิดปูเผือก50,000ค่ะอาจารย์เล่าเรื่องหลวงปู่เผือกสักเล็กน้อยได้ไหมครับปู่เผือกกิ่งแก้วอันนี้ไม่ทันนะไม่ทันหลวงพ่อหลวงพ่อสิ้นศูนย์หนึ่งศูนย์สองอันนี้เขาทำเป็นที่ระลึกแต่เป็นเหรียญสวยแล้วเหรียญแจกกรรมการหายากพวกเงินลงยาตัวใหญ่เป็นทองแดงอัปก้าอะไรพวกนี้นะครับวัดกิ่งแก้วถูกไหมอาจารย์ใช่วัดกิ่งอยู่ที่ไหนครับชูประการกิ่งแก้วกิ่งแก้วสวนสวัสดีพี่เทพธนูด้วยนะครับปิดตาข้างจตุธามตาจตุธามไปเดี๋ยวไปแม่ลาครับไปละเดี๋ยวผมง่วงละวันนี้ขอญาตครับจบไลฟ์ละไปเดี๋ยวปิดตาข้างจตุธามเอาละมาขอดูรูปเหมือนใบโพหน่อยครับทองคำวัดตามนั้นหยิบให้หน่อยเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันโอเคพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะจ๊ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะพี่ๆชมปิดตาหูกระต่ายอ่ะพี่ๆคะถ้าเกิดยังไงนะคะถ้าเกิดซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาพูดคุยโอ้โหใกล้ไปไหมพี่ถอยพี่โอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราได้มาพูดคุยกันนะคะก็รู้ถึงประวัติของหลวงพ่อเยียด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยที่ได้มาปิดพระในส่วนหนึ่งนะคะถ้าเกิดในวันนี้ใครที่ยังปิดองค์อื่นไม่ได้ไม่ทันเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปค่ะเราก็จะมีพระนะคะหลายๆหลวงพ่อนะคะหลายๆเกจิอาจารย์เนี่ยมาแบ่งปันกันแบบนี้ทุกวันนะคะในทุกวันนะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะถ้าเกิดใครนะคะที่รอนะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเอียรุ่นไหนก็ตามฝากติดตามเพจของเราด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแอดมินนะคะที่คอยอัปเดตตลอดเวลาว่าวันนี้เนี่ยเรามีพระของหลวงพ่ออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันกันในทุกๆวันนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะพอดีว่าอาจารย์แกง่วงจริงๆนะคะแล้วก็เพียด้วยวันนี้ทั้งวันเลยนะคะรับแขกนะไม่มีแล้วรับนอกแล้วใส่ร้ายอ่ะใส่ร้ายอาจารย์วันนี้ใช่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 นะคะอ่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะใครที่โอนเดี๋ยวขอย้ำก่อนปิดแล้วกันนะใครที่โอนเงินนะคะในการปิดพระไปแล้วเนี่ยให้คุณพี่นะคะส่งสลิปหรือว่าหลักฐานเนี่ยมาในอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งชื่อที่อยู่นะคะมาในอินบ็อกซ์เช่นกันนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยได้กับทางแอดมินส่วนใครที่อยากจะปิดหนังสือนะคะอยากจะซื้อหนังสือหรือว่าสั่งจองหนังสือนะคะเป็นหนังสือประวัติหลวงพ่อเอียก็โทรไปได้ที่เบอร์0819144032ย้ำนะคะ0819144032ค่ะก็สามารถที่จะโทรไปจองหนังสือได้เล่มละ 2,500 บาทย้ำนะคะ 2,500 บาทอันนี้นะคะเราไม่รวมค่าจัดส่งถ้าเกิดมีการจัดส่งเนี่ยเราจะบวกเพิ่มอีก200นะคะอันนี้คือเข้าใจตรงกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจก็โทรไปได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ